หมดเลยเล่นอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสวัสดีนะครับตอนนี้รบกวนให้สาปิดเสียงนะครับผมวันนี้เราจะขึ้น2ปัจจัยสุดท้ายนะครับคือปัจจัยที่ชื่อว่าวัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัยและวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตะปัจจัยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนนิดหนึ่งนะครับหายไปนานนะครับทบทวนปัจจัยที่เป็นอารมณชาติพร้อมกับโครงสร้างก่อนนะครับในส่วนที่เป็นอารมณชาติของเราง่ายๆมี8ปัจจัยนะครับโดยสภาวะเรียนยากแต่ว่าตัวเนื้อความมันน้อยนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่ที่เราบอกว่าเรียนยากเนื่องจากว่ามันลืมไปแล้วนั่นเองนะครับในอารมณชาติ8ปัจจัยก็ขึ้นต้นด้วยอาวัตนั่นเองอาวัตได้มาทั้งหมด8ปัจจัยแล้วเราใส่ลงไปว่าอารมณทิปติวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยะอารมณูปะนิสยะอารมณปุเรชาตะวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปปยุตตะอารมณปุเรชาตะทิอารมณปุเรชาตะอวิคตะเพราะฉะนั้นเราจึงแบ่งองค์ธรรมออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันคือเป็นอารมณะอย่างเดียวแบบหนึ่งเป็นกระบวนการรู้อารมณ์ดังนั้นปัจจยธรรมคือเป็นอารมณ์ของปัจจยุบันธรรมได้ตัวปัจจัยของเราจึงได้แก่อารมณ์6ที่เป็นปรมัตถ์และบัญญัติทั้งหมดคือจิต89เจตสิก52รูป28ที่เป็นเตกาลิกะและนิพพานบัญญัติที่เป็นกาลวิมุตติแบบนี้เป็นปัจจัยที่ช่วยอุปการะแก่ผู้รู้อารมณ์อารมณิกธรรมอันได้แก่จิต89เจตสิก52คือเป็นอารมณ์คือเป็นอารมณ์ให้กับธรรมที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์ของธรรมที่เป็นนามอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงได้ลักษณะของอารมณ์ทั้งหมดคืออารมณ์6อย่างนี้เข้าชุดเดียวเท่านั้นคืออารมณปัจจัยจากนั้นเรามีการลดรูปอารมณ์ลงมาเพื่อให้เป็นอารมณ์ที่ใจเขาไปฝักใฝ่ได้นะครับไม่ใช่ตัวเราเขาไปฝักใฝ่อารมณ์นั้นก็คือจิต84เจตสิก47อิทธานิพพานรูป18และนิพพานเมื่อเราลดรูปอารมณ์ลงมาเหลือดังนี้แล้วตัวผู้รู้อารมณ์เหลือ4ชุดเท่านั้นคือโลภะมูลจิต8มหากุศลจิต8มหากิริยาญาณสัมปยุตจิต4และโลกุตระจิต8เจตสิกที่ประกอบ45เว้นออกไป5ตัวนั่นเองเว้นออกไปทั้งหมด7ตัวนั่นเองนะครับก็คือเว้นโทจตุกะวิจิกิจฉาและอัปปมัญญา2ออกพอเราลดรูปองค์ธรรมแล้วอย่างเงี้ยการช่วยอุปการะคือจิต84เจตสิก47รูป28นิพพานเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่ชื่อว่าอธิปดีอารมณ์เป็นอุปนิสยอารมณ์คือเป็นอารัมมณูปนิสยคือจิตเข้าไปฝักใฝ่ทำให้เกิดอารมณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นจากนั้นเรามีการลดรูปองค์ธรรมลงให้เหลือแค่นิพพานรูป18เท่านั้นที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยที่ไปช่วยอุปการะแก่ธรรมที่ชื่อว่ากามจิต54อภิญญาจิต2เจตสิกที่ประกอบ50เว้นอัปปมัญญาเมื่อรูปเป็นอารมณ์เมื่อไรเราจะได้กลุ่มของอารมณ์ขึ้นมาใหม่คืออาปุขึ้นมาอีก3ปัจจัยวันนี้ที่เราจะเรียนกันคือลดรูปอารมณ์ที่เป็นนิพพานรูปให้เหลือหัวใจอย่างเดียวหัวใจเป็นธรรมารมณ์จึงต้องรับรู้ด้วยใจเป็นอารมณ์เพราะนักศึกษาที่ไม่เข้าใจตอนนี้ที่จะรู้สึกว่ายากคือไม่เข้าใจตรงนี้แหละไม่เข้าใจคำว่าช่วยอุปการะแปลว่าอะไรยังนึกไม่ออกนะครับต้องนึกให้ออกแล้วนะครับว่า
ตอนที่เราเรียนสหชาตาชื่ออุปการะเขาเกิดพร้อมกันแต่พอเรามาพูดถึงปัจจัยที่ชื่อว่าอารัมมณะคำว่าช่วยอุปการะเนี่ยเมื่อแปลแล้วแปลว่าเป็นอารมณ์นั่นเองดังนั้นคอนเซปต์ไม่เหมือนแล้วนะไม่ใช่ว่าจิตประกอบกับเจตสิกเป็นอารมณ์นี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับไม่งั้นจะหาอำนาจปัจจัยไม่เจอเลยนะครับต้องเข้าใจว่าคำว่าช่วยอุปการะในอารัมมณชาติมันเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่ว่ามีทั้งรูปมีทั้งนามเอาคอนเซปต์อย่างนั้นมาใช้ไม่ได้แล้วนะครับแปลว่าเป็นอารมณ์ผู้รู้อารมณ์เป็นนามได้อย่างเดียวเนื้อตัวที่เป็นผู้รู้อารมณ์สำหรับหัวใจเป็นอารมณ์เราจะลดรูปองค์ธรรมมาเหลือแค่สิ่งที่สามารถจะรู้ด้วยใจได้คือเข้าไปสู่ในมโนทวารวิถีที่เห็นรูปเป็นอารมณ์นั่นเองได้แก่กามจิต41ด้วยกันเว้นทวิ10และมโนธาตุ3ออกไป13ดวงนั่นแหละนะครับก็เหลือแค่41ดวงบวกกับอภิญญาจิต2เฉพาะที่เป็นอิทธิวิทาอภิญญาเจตสิกที่ประกอบลดลงเหลือแค่44เว้นอิสามัชฌริยะกุกกุจจวิรติอัปปมัญญาเว้นทำไมก็ไปเปิดหนังสือหน้า148ดูว่าเว้นทำไมนะครับเขาอธิบายให้แล้วว่าที่เว้นออกเพราะว่ามีเหตุผล3ประการด้วยกันนะครับถ้าเป็นอิสาเป็นอารมณ์ภายนอกหัวใจเป็นอารมณ์ภายในถ้าเว้นมัชฌริยะเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนปรมัตถธรรมไม่ควรหวงแหนแล้วก็ไม่ใช่ธรรมที่พึงก้าวล่วงด้วยนะครับเรียกว่าวิติกมิตวิติกมิตภาวัตถุนะครับไม่ใช่ธรรมที่พึงก้าวล่วงที่เว้นอัปปมัญญาออกเพราะว่าเป็นองค์ธรรมปรมัตถ์นั่นเองนะครับไม่ใช่บัญญัติในหนังสือด้าน148และ149ระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทำไมจะต้องเว้นเจตสิกให้เหลือแค่44ดวงเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอเราเห็นโครงสร้างในการหาองค์ธรรมแล้วมีการลดรูปองค์ธรรมมาแบบนี้เขาเรียกคัตตนานั่นเองนะครับการจำแนกการรวบรวมอำนาจปัจจัยที่มันแตกต่างกันได้อำนาจปัจจัยก็แตกต่างกันดังนั้นพอเราบอกหัวใจเป็นอารมณ์จึงได้วัฏฐารมณปุเรชาตมาสองปัจจัยทันทีนะครับนี่แหละเป็นหัวใจในการเรียนอารมณชาติของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในแปดปัจจัยของเราเมื่อเรามาแบ่งองค์ธรรมแล้วจะได้ทั้งหมด4กลุ่มดังนี้แหละกลุ่มแรกคือเป็นกระบวนการรู้อารมณ์ทั้งหมดอารัมมณปัจจัยเท่านั้นที่เข้าได้อย่างอื่นเข้าไม่ได้เลยมีเฉพาะอารัมมณปัจจัยเดียวนั้นที่เข้าได้กับกลุ่มที่2ยกเอาธรรมที่ชื่อว่าอธิปดีอารมณ์ขึ้นเป็นปัจจัยได้2ปัจจัยเพิ่มคืออารัมมณธิปติและอารัมมณูปนิสยะจากนั้นลดรูปอารมณ์ลงให้เหลือแค่เฉพาะนิพพานรูป18จะได้ปัจจัยในกลุ่มที่3คืออารัมมณปุเรชาตะมาทั้งหมด3ปัจจัยปัจจัยสุดท้ายที่ชื่อว่าหัวใจเป็นอารมณ์เราจะได้ชุดองค์ธรรมขึ้นมาใหม่ชุดสุดท้ายชื่อว่าวัฏฐารมณะปุเรชาตะ2เราจึงได้ธรรมทั้งหมด4กลุ่มนั่นเองนะครับกลุ่มที่ชื่อวัฏฐารมณะก็มีหัวใจเป็นอารมณ์กลุ่มที่ชื่อว่านิพพานรูป18ชื่ออาปู3ก็คือนิพพานรูป18เป็นอารมณ์กลุ่มที่เป็นอธิปดีอารมณ์ก็มี2ปัจจัยคือทิโนและปัจจัยสุดท้ายก็คือเป็นกระบวนการรู้อารมณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นโครงสร้างในการหาอำนาจปัจจัยสำหรับอารัมมณชาติมีเท่านี้เท่านั้นมีเท่านี้จริงๆนะครับไม่มีอย่างอื่นแล้วคราวนี้สภาวะว่าตัวไหนเป็นปัจจัยแล้วเป็นอย่างไรนั้นไม่เกี่ยวกับประธานนะครับประธานดูเฉพาะว่าธรรมเหล่านั้นเป็นรูปเป็นนามหรือไม่เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นผลของวิปัสสนานะครับไม่จำแนกว่ารูปนามเหล่านั้นเป็นอะไรนะครับจะพูดเฉพาะว่าตัวที่เป็นธรรมที่เป็นปัจจัยนั้นนะมีลักษณะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองแล้วก็ลงอำนาจปัจจัยเมื่อสรุปแล้วในอารัมมณชาติก็เหลือแค่4กลุ่มเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับคราวนี้พอเราทราบในส่วนที่เป็น4กลุ่มองค์ธรรมของอารัมมณชาติแล้วไปดูว่าในอารัมมณชาติ8ปัจจัยนั้นมาจากไหนบ้างปัจจัยที่1ชื่ออารัมมณปัจจัยและพระบาลีไปทั้งหมด8ข้อด้วยกันคือพระบาลีข้อที่1ชื่อว่ารูปายตนะสัทธายตนังข้อที่2ข้อที่3คันธายตนังข้อที่4รสายตนังข้อที่5โผฏฐัพพายตนังข้อที่6คือตั้งแต่รูปายตนังจนถึงโผฏฐัพพายตนังที่ไปช่วยทำที่ได้แก่วิญญาณธาตุที่ปรากฏอยู่6ธาตุด้วยกันคือรูปายตนังไปช่วยจักขุวิญญาณธาตุสัทธายตนังไปช่วยโสตวิญญาณธาตุคันธายตนังไปช่วยคานวิญญาณธาตุรสายตนังไปช่วยชิวหาวิญญาณธาตุโผฏฐัพพายตนังไปช่วยกายวิญญาณธาตุและตั้งแต่รูปายตนังจนถึงโผฏฐัพพายตนังไปช่วยธรรมที่ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุนั่นเองคำว่าช่วยแปลว่าเป็นอารมณ์นะครับช่วยแปลว่าเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาธรรมต้องเข้าใจให้ดีนะ
อย่าเอาสหชาตะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับสหชาตะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นะครับจะต้องใส่ไปว่าเขาเป็นอารมณ์นะเป็นรูปายตนังเนี่ยเป็นอารมณ์ให้กับจิตนะครับอย่าไปใส่ว่าปฏิสนธิการทําเกิดพร้อมกันเลยไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวนะครับจะต้องเห็นคอนเซปต์ใหม่ว่าเป็นอารมณ์แล้วไม่งั้นจะเรียนไม่รู้เรื่องนะครับจากนั้นเป็นชุดสุดท้ายคือเป็นธาตุที่ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุหยิบเอาธรรมที่ชื่อสัพเพธัมมาสัพเพธัมมาไปช่วยเป็นโนวิญญาณธาตุยาเราจึงได้พระบาลีมาทั้งหมด7ข้อด้วยกันแล้วก็รวมเอาอารมณ์6ไปช่วยวิญญาณธาตุ7ลงสู่พระบาลีอันสุดท้ายคือยังนั่นเองยังธัมมังอารัพพะเพราะฉะนั้นในอารัมมณชาติพูดถึงกระบวนการรับอารมณ์ทั้งหมดไม่มีเหลือเลยนะครับไม่มีอะไรเลยที่เป็นองค์ธรรมที่เหลือเพื่อที่จะมาหาอำนาจปัจจัยระหว่างอารมณ์แล้วก็ตัวที่ไปรู้อารมณ์คือจิต89เจตสิก52ดังนั้นในอารัมมณชาติยกองค์ธรรมมาหมดเลยทั้งปรมัตถ์และบัญญัติไม่มีเหลือนั่นเองนะครับจากนั้นเราในกลุ่มที่2ที่เราพูดถึงรูปอารมณ์ชื่อว่านิพพานรูป18หยิบเอาธรรมที่ชื่อว่าปุเรชาตปัจจัยธรรมที่ชื่อว่าอัตถิปัจจัยและธรรมที่ชื่อว่าอวิคตปัจจัยลงแสดงอยู่ในรูปอารมณ์ที่เรากล่าวถึงรูปอารมณ์ทั้ง5ดังนั้นเราจึงได้ปัจจัยที่ชื่อว่าปุเรชาตมาส่วนหนึ่งอัตถิมาส่วนหนึ่งอวิคตมาส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่ารูปายตนังสัทธายตนังคันธายตนังรสายตนังโผฏฐัพพายตนังและรูปายตนังถึงโผฏฐัพพายตนังแล้วก็กระโดดลงไปถึงที่ปัจจัยอันสุดท้ายคือยังรูปังพูดถึงรูปที่เป็นหัวใจเนื่องจากว่าปุเรชาตะพูดถึงอารมณ์คือปัจจัยที่เกิดก่อนปัจจัยที่เกิดก่อนๆก็คือรูปต่างๆนั่นเองนะครับพูดถึงแต่รูปอย่างเดียวเพราะนามธรรมเกิดพร้อมกันกับจิตนั่นเองแต่ถ้าเป็นรูปธรรมต้องเกิดก่อนนะครับเกิดก่อนจิตเพราะฉะนั้นปุเรชาตะก็ดีอัตถิก็ดีอวิคตะก็ดีพูดถึงปัจจัยที่เป็นรูปอารมณ์ทั้งหมดดังนั้นในอัตถิก็มีรูปายตนังสัทธายตนังคันธายตนังรสายตนังโผฏฐัพพายตนังแล้วก็ปัญจารมณ์แล้วก็ลงสู่อันสุดท้ายว่ายังรูปังในอัตถิก็เหมือนอวิคตะก็เหมือนกับอัตถิคือรูปายตนังสัทธายตนังคันธายตนังรสายตนังโผฏฐัพพายตนังรูปะถึงโผฏฐัพพะแล้วก็ลงด้วยยังรูปังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารูปพระบาลีเขาเหมือนกันหมดชุดแรกที่กล่าวถึงรูปบาลีที่เหมือนกันก็คือชุดที่ตั้งแต่ข้อที่1 2 3 4 5ข้อที่6ในปัจจัยที่ชื่อว่าอารัมมณปัจจัยจะเป็นเหมือนพระบาลีข้อที่6 7 8 9 10 11ที่อยู่ในปุเรชาตะแล้วไปเหมือนกับพระบาลีข้อที่11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16ที่ในอัตถิและอวิคตะนั่นเองลงสู่ปัจจัยสุดท้ายเนื้อความสุดท้ายนายปุเรชาตะคือมโนยังรูปังนั่นเองนะครับมี1ตัวจากนั้นเราก็จะได้ส่วนที่ชื่ออัตถิอวิคตะพูดถึงหัตถยวัตถุโดยเฉพาะประธานโทษอันนี้ผิดไม่มีนะครับพูดถึงอันสุดท้ายชื่อมโนวิญญาณธาตุยาพูดถึงหัตถยวัตถุมโนวิญญาณธาตุยาเราจึงได้ยังรูปังที่เรากำลังจะเรียนในวันนี้มา2ที่นะครับคืออัตถิอวิคตะในนั้นก็มีหัตถยวัตถุเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าพูดถึงแต่รูปอารมณ์ดังนั้นในพระบาลีที่เราป้ายสีเหลืองๆเท่านั้นอย่างเงี้ยได้มา4ปัจจัยหมดเลยคืออารัมมณะบวกอารัมมณปุเรชาตะแบบนี้เข้าได้หมดนะครับคืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องได้4ปัจจัยนี้คืออารัมมณะและอารัมมณปุเรชาตะเราจึงเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นอารัมมณะบวกอาปุ3นั่นเองหยิบพระบาลีมาทั้งหมด24ข้อได้4ปัจจัยหมดเหมือนกันดูโครงสร้างในการหาอำนาจปัจจัยแค่ที่เดียวเท่านั้นคือในการจำแนกบทสำหรับรูปายตนังคือพระบาลีข้อที่1ในอารัมมณะเอาตัวนั้นเป็นตัวแบบแล้วก็แจงลงใน24ปัจจัย24นิเทศพระบาลีเหมือนกันหมดนะครับจากนั้นในกลุ่มที่2เราพูดถึงอารัมมณะที่เข้าสู่ความเป็นอธิปดีจึงได้ในกลุ่มที่ชื่อว่าอารัมมณาธิปติและอารัมมณูปนิสยะในอารัมมณาธิปติยกออกพระบาลีข้อเดียวเท่านั้นคือยังธัมมังคารุงกัตตวาไปบวกอารัมมณูปะ7ข้อด้วยกัน
คือข้อที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยช่วยกุศลคําว่ากุศลเป็นปัจจัยช่วยกุศลก็คือไม่ใช่เกิดพร้อมกันคิดว่าเกิดพร้อมกันไม่ได้ต้องถามว่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นกุศลที่เป็นอารมณ์ให้กับจิตที่เป็นกุศลนั่นเองและกุศลไปช่วยอกุศลกุศลไปช่วยอัพยากตะคือกุศลเป็นปัจจัยคือเป็นอารมณ์ให้กับธรรมที่ชื่ออัพยากตะธรรมแล้วก็เป็นอกุศลเป็นปัจจัยให้กับอกุศลอัพยากตะธรรมเป็นปัจจัยให้อัพยากตะธรรมอัพยากตะธรรมเป็นปัจจัยให้กุศลและอัพยากตะธรรมเป็นปัจจัยช่วยให้กับอกุศลดังนั้นเราจึงได้สองปัจจัยที่ยกองค์ธรรมคือเป็นอารมณ์ที่เข้าสู่ความเป็นอธิบดีคือมีความเป็นใหญ่มีความเป็นนะเป็นสิ่งที่น่าฝักใฝ่ของจิตแล้วก็มีกําลังมากทําให้จิตนั้นเข้าไปฝักใฝ่ในอารมณ์เหล่านั้นได้เราจึงได้ปัจจัยมาอีก2ชุดองค์ธรรมด้วยกันเพราะฉะนั้นในการเรียนทิหนูก็คือจะต้องได้คาถาเสฉังเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่ได้คาถาเสฉังจะจําแนกธรรมไม่ได้นะครับว่าตรงนั้นได้กี่ปัจจัยตรงนี้ได้กี่ปัจจัยอย่างเนี้ยหาไม่ได้ต้องได้คาถาเสฉังเราเรียนไปหมดแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เรากําลังเรียนอีกชุดต่อไปก็คือใน2ชุดสุดท้ายที่กล่าวถึงวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยะและคำที่ชื่อว่าวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตะในนิสยปัจจัยหยิบเอาพระบาลีข้อที่11ชื่อว่ายังรูปังมาใช้กับวิปยุตตะเอาธรรมที่เป็นข้อ1คือรูปิโนธรรมมาวันนี้ที่เราจะเรียน2ปัจจัยคือเราเรียน2ปัจจัยสุดท้ายที่อยู่ในอารัมมณชาคือวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยปัจจัยวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยยกพระบาลี2ข้อเท่านั้นแต่เป็น2ข้อที่ยากไม่ออกสอบด้วยนะครับดังนั้นมาดูข้อที่1คือนิสยปัจจัยในนิสยปัจจัยขึ้นพระบาลีข้อเดียวเท่านั้นคือยังรูปังนิสัยะลงท้ายด้วยนิสยปัจเจนะปัจโยกับอีกข้อหนึ่งคือรูปิโนธรรมมาอรูปีนังธรรมานังลงท้ายด้วยวิปยุตตปัจเจนะปัจโยดังนั้นในส่วนที่เป็นวัฏฐารมณปุเรชาตานิสยปัจจัยและวัฏฐารมณปุเรชาตาวิปยุตตปัจจัยดึงเนื้อความในนิเทศพระบาลีมา2ข้อเท่านั้นแต่ในยังรูปังนิสายะเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ปัจจัยด้วยกันปัจจัยหนึ่งเขาพูดถึงวัตถุปุเรชาตะนิสยะปัจจัยที่สองชื่อวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยะวันนี้ที่เราจะเอายังรูปังมาใช้เราจะใช้ยังรูปังในส่วนที่เป็นวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยะเท่านั้นในส่วนวัตถุเราไม่เอากับวิปยุตตปัจจัยได้มา3ปัจจัยเลยคือถ้าเป็นรูปิโนธรรมมาจะได้ปัจจัยเข้าเป็นสงเคราะห์ทั้งหมด3ปัจจัยปัจจัยที่1คือสหชาตะวิปยุตตปัจจัยมุ่งหมายเอานามธรรมที่เขาเกิดพร้อมกันกับจิตตชรูปและปฏิสนธิกรรมชรูปที่ในปฏิสนธิการนั่นเองจากนั้นจะได้ปัจจัยที่2ที่ชื่อวัตถุปุเรชาตะวิปยุตตะคือรูปและนามจากนั้นอันได้ที่3ที่ชื่อว่าวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตะดังนั้นในพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในรูปิโนธรรมมาในวิปยุตตะมี3ปัจจัยแต่ละมุ่งหมายเอาเฉพาะปัจจัยที่ชื่อว่าวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตะเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราเห็นองค์ธรรมที่กล่าวถึงปัจจัยในนิสยปัจจัยที่ชื่อว่ายังรูปังองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยที่กล่าวถึงรูปิโนธรรมาเราไม่ได้เรียนทั้งหมดนะครับเราลอกเอาองค์ธรรมบางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกรณบทจึงต้องมีการตัดแบ่งองค์ธรรมบางส่วนสําหรับพระบาลีข้อที่11ที่ในนิสยปัจจัยหยิบเอาเฉพาะบาลีบางส่วนที่เป็นเฉพาะวัฏฐารมณะอย่างเดียวแล้วก็เป็นพระบาลีข้อที่1คือรูปิโนธรรมมาเฉพาะที่เป็นวัฏฐาอย่างเดียวมาใช้นะครับพอเรามาดูยังรูปังนิสายะเขากล่าวถึงหัตถยวัตถุอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตหัตถยวัตถุอันเป็นที่อาศัยเกิดของจิตหัตถยวัตถุจะต้องเกิดอยู่ในปัญจโวการภูมิเท่านั้นเพราะเป็นรูปดังนั้นหัตถยวัตถุจึงเป็นที่อาศัยเกิดของจิตของกลุ่ม2ประเภทจิตกลุ่มทั้ง2ประเภทคือมโนธาตุ3กับประเภทที่2คือมโนวิญญาณธาตุ72
แต่เราบอกหัตถยาวัตถุเราใช้มโนวิญญาณธาตุมาทั้งหมด41ดวงเท่านั้นส่วนที่เป็นมโนธาตุสามใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าเอามาเป็นอารมณ์ตอนนี้เรากำลังหาอ๋อหัตถยาวัตถุเนี่ยมาในฐานะที่เป็นอารมณปัจจัยคือมาเป็นอารมณ์มาเป็นอารมณ์ของจิตห้ามไปตีความว่าเป็นเกิดพร้อมกันห้ามไปตีความว่าประกอบกันห้ามไปตีความอย่างอื่นจะต้องตีความอย่างเดียวว่าเขาเป็นอารมณ์ไม่งั้นจะไม่เข้าใจเนื้อความนี้เลยนะครับตอนนี้นักศึกษาหลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับที่ไลน์มาถามก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าช่วยอุปการะในอารมณปัจจัยแปลว่าอะไรนะครับต้องตีความไม่ได้ก่อนว่าเขาคืออารมณ์นะครับเหมือนกับเราเรียนยมกแหละเรียนการหนึ่งก็ต้องทําแบบการหนึ่งเรียนแบบการสองก็ต้องทําแบบการสองเรียนการสองไปใช้วิธีการหนึ่งก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเข้าไม่ถึงในตัวสภาวะนี่ก็เหมือนกันจะต้องตีความว่าหัตถยาวัตถุเนี่ยมันเป็นอารมณ์นะครับเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแหละไม่เป็นอารมณ์ของเราด้วยแต่เป็นอารมณ์ของจิตนะครับจิตนะครับเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นมโนธาตุสามมีอารมณ์ที่ชื่อว่าปัญจารมณ์ในปัญจารมณ์อันได้แก่รูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์ไม่เกี่ยวกับหัวใจเลยหัวใจเป็นธรรมารมณ์เราจึงตัดมโนธาตุสามทิ้งไปนะครับดังนั้นมโนวิญญาณธาตุ72อะไรที่เกี่ยวกับมหาคตะทั้งหมดแต่ตัดทิ้งหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่ามหาคตะเขามีบัญญัติและมหาคตะเป็นอารมณ์นะครับส่วนที่เป็นจิตในการประจิต54ก็ต้องตัดมโนธาตุ3ทิ้งแล้วก็ยังตัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมารมณ์ดังนั้นเมื่อเราดึงมโนวิญญาณธาตุที่รับอารมณ์คือหัตถยาวัตถุเป็นอารมณ์ได้จิตที่เป็นอารมณ์ของจิตที่เข้าไปรู้อารมณ์หัตถยาวัตถุในมโนวิญญาณธาตุจึงลดลงเหลือแค่มโน1มโนทวาราวัชนะจิต1ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุไปบวกกับกามจิต29คือกามชวนะ29ไปบวกกับตัทธารมณะจิต2ดวงจิตเหลือแค่นี้แหละ41ดวงไปบวกกับจิตพิเศษอีกประเภทหนึ่งชื่อว่าอภิญญาจิต2เป็นจิตประเภทพิเศษเจตสิกที่ประกอบคือเจตสิก44นั่นเองเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่ปรากฏจึงลดรูปลงไม่เอาวินมโนวิญญาณธาตุ72เนี่ยเอามาไม่เอามาได้ไม่หมดลบในส่วนที่เป็นรูปาวจรจิต15อารูปโดนออกไปทั้งหมดอีก8ดวงคืออรูปกุอรูปกิมาไม่ได้เพราะอารมณ์เขาไม่ใช่หัตถยาวัตถุนั่นเองจึงเหลือเท่านี้เองคือมโนทวาราวัชนะจิต1กามชวนะ29ตถารมณะจิต2อภิญญาจิตอภิญญาตถารมณะจิต11อภิญญาจิต2เจตสิกที่ประกอบ44นั่นเองดังนั้นเวลาที่เรากล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่าอารมณวัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยะหยิบเอามาจากพระบาลีข้อ41ก็จริงแต่ในคำแปลเขาอ่ะในพระบาลีข้อที่11กินเนื้อความไปหมดเลยคือมโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72อาศัยหัตถยาวัตถุใดเกิดขึ้นคืออาศัยหัตถยาวัตถุนั่นแหละแต่เราไม่เอาธรรมทั้งหมดมาใช้เพราะเราบอกว่าในนิสยะประกอบด้วย2ปัจจัยเราจะเอาเฉพาะที่เป็นวัฏฐารมณะจึงต้องมีการลอบองค์ธรรมลงมาให้เล็กลงเฉพาะที่มีอารมณ์เป็นหัวใจได้ปัจจัยสงเคราะห์ของเราจึงได้แก่หัวใจที่เป็นอารมณ์ให้กับจิตเหล่านี้คือมโน1กามชวนะ29ตถารมณะ71อภิญญาจิต2เจตสิก44ดังนั้นถ้าหัวใจเป็นอารมณ์ก็ได้กลุ่มของชื่อว่าอารมณะมัน1เนื่องจากเป็นการรู้อารมณ์เราได้อารมณะมัน1แล้วดังนั้นทิหนูได้ไหมถ้ากามจิต29ทั้งหมดมาไม่ได้มโนทั้งหมดมาไม่ได้ตถา11มาไม่ได้ละทิหนูมาไม่ได้เนื่องจากว่าอารมณ์ผู้ที่จะไปรู้อารมณ์เข้าสู่ความเป็นอธิปดีมีจิต4กลุ่มเท่านั้นคือโลภะมูลจิต8มหากุศลจิต8มหากิริยาญาณสัมปยุตจิต4และโลกุตระจิต8เท่านั้นที่สามารถที่จะไปล่วงรู้อารมณ์ใดแล้วเอาอารมณ์เหล่านั้นมาฝักใฝ่ในตัวจิตเหล่านั้นได้ดังนั้นเราจึงได้ทำออกมาหนึ่งชุดหนึ่งนะครับชื่อว่าอารมณปัจจัยส่วนที่เหลือก็คือไปดูว่าอารมณ์ของเราคือหัตถยาวัตถุเป็นรูปหรือไม่เป็นรูปเป็นรูปประเภทไหนเป็นนิพพานรูปหรืออนิพพานรูปเราก็ได้คำตอบว่าเป็นนิพพานรูปพอเป็นนิพพานรูปเป็นปัจจัยเมื่อไรเราจะได้กลุ่มองค์ธรรมขึ้นมาอีกคืออารมณปุเรชาตามาอีก3นั้นปัจจัยตั้งต้นของเราได้4ละคราวนี้ตัวหัวใจเต็มๆของเราอ่ะ
โดนแสดงอยู่ในพระบาลีทั้งสองข้อนี้คือได้นิสยะมาหนึ่งได้วิปยุตตะมาหนึ่งดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏอยู่ตรงไหนปัจจัยสงเคราะห์ก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันเราจึงได้กลุ่มองค์ธรรมขึ้นมาใหม่อีก2ตัวคือวัฏฐารมณะบุเรชาตะมาอีก2ชุดองค์ธรรมเพราะฉะนั้นปัจจัยตั้งต้นที่เราตั้งขึ้นคือถ้าอารมณ์ได้แก่หัตถยวัตถุผู้รู้อารมณ์คือจิต43ดวงประกอบด้วยมโน1กามชวนะ29ตถารมณะจิต11อภิญญาจิต2เจตสิก44ที่ประกอบเว้นอิสามัจฉริยะกุกกุจจวิรติอัปปมัญญาเป็นผู้รู้อารมณ์เมื่อไหร่ปัจจัยตั้งต้นของเราแน่นอนต้องมาที่6ปัจจัย6ปัจจัยดังนี้นะครับคือมีอารมณะ1ปัจจัยอารมณะปุเรชาตะ3ปัจจัยและวัฏฐารมณะปุเรชาตะ2ปัจจัยในขณะที่เราเข้าไปดูในกลุ่มขององค์ธรรมที่เป็นปัจจัยยุบันอันได้แก่กามจิต29ในกามจิต29เมื่อเราแตกองค์ธรรมออกมาเราจะได้ส่วนที่ชื่อว่าโลภะมูลจิต8มาด้วย1ชุดในโลภะมูลจิต8ถ้าเขาไปรู้อารมณ์ที่ชื่อว่าหัตถยวัตถุเข้าสู่คาถาที่ไปรู้อารมณ์ปัจจัยยุบันโดยความเป็นอธิบดีโดยเฉพาะแล้วคือคาถาเสชังเราจะได้รูปองค์ธรรมมา1ชุดคือจตุรูปัญจเสชิโนพูดถึงนิพพานรูป18เป็นปัจจัยไปช่วยกับโลภะมูลจิต8เมื่อไหร่แบบนี้เข้าอีก2ปัจจัยเลยทิก็เข้าได้นูก็เข้าได้เพราะฉะนั้นอย่างที่เตือนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเพื่อที่จะทำความเข้าใจในการหาอำนาจปัจจัยได้2ส่วนเท่านั้นที่จะต้องท่องได้คือ1ต้องท่องได้ในส่วนที่ชื่อว่าคาถาเสชังนั่นเองนะครับต้องท่องคาถาเสชังให้ได้2ต้องเห็นอำนาจปัจจัย4กลุ่มนะครับก็คืออารมณะ1กลุ่มทินู1กลุ่มอาปุ3 1กลุ่มแล้วก็วัฏฐา2 1กลุ่มเข้าใจ2ชุดนี้สามารถจะหาอำนาจปัจจัยได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเห็นโลภะมูลจิตเป็นปัจจัยยุบันที่ไปรู้อารมณ์คือหัวใจปัจจัยสงเคราะห์จะเพิ่มทันทีถ้าโลภะเป็นผู้รู้อารมณ์ปัจจัยสงเคราะห์จะเพิ่มเป็น8ทันทีเลยเนื่องจากว่าเข้าสู่คาถาเสชังอย่างเนี้ยในพระบาลีที่ปรากฏในนิสยปัจจยานิเทศข้อที่11จึงมีการจำแนกองค์ธรรมออกเป็น2ชุดองค์ธรรมด้วยกันคือหยิบเอาหัตถยวัตถุที่เป็นอารมณ์ได้ไปช่วยปัจจัยยุบันอันได้แก่มโน1กามชวนะ29ตถารมณะจิต11อภิญญาจิต2เจตสิก44ที่ประกอบเข้าสู่องค์ธรรมนี้เมื่อไหร่เราจะแบ่งองค์ธรรมได้2ชุดทันทีคือองค์ธรรมรวมๆที่ไปรู้อารมณ์ที่เป็นหัตถยวัตถุจะได้มาทั้งหมด6ปัจจัยแล้วเราก็ลอกองค์ธรรมลดจำนวนองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยยุบันธรรมลงให้เหลือแค่โลภะมูลจิต8เท่านั้นมาเป็นผู้รู้อารมณ์หัตถยวัตถุปัจจัยสงเคราะห์จะเพิ่มเป็น8ทันทีนะครับเป็น8ทันทีดังนั้นในการแสดงอำนาจปัจจัยสำหรับชุดที่เป็นวัฏฐารมณะจึงต้องมีการแสดงออกเป็น2ชุดแบบนี้หมดเลยนะครับคือ6ปัจจัยและ8ปัจจัยนั่นเองพอเราไปดูในส่วนที่เป็นวิปยุตตะก็เหมือนกันรูปิโนธรรมาอรูปีนังธรรมานังยกเอาวัตถุรูป6ที่เป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณธาตุ7แต่ในวัตถุเราบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นวัฏฐาด้วยคือทั้งอาศัยหัวใจด้วยแล้วก็เอาหัวใจตนเองนั้นเป็นอารมณ์ได้ด้วยจิตเหล่านั้นชื่อว่าจิต41ดวงอภิญญาจิต2เจตสิก44นั่นเองที่ไปรู้อารมณ์ที่เป็นหัตถยวัตถุรูปแบบขององค์ธรรมก็เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันดังนี้เลยคืออารมณ์ได้แก่หัตถยวัตถุเป็นอารมณ์อันได้แก่รูปเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามที่ไปรู้อารมณ์แบบนี้รูปเป็นปัจจัยนามเป็นปัจจัยยุบันมีความขัดแย้งกันของสภาวะตั้งต้นอันได้แก่พื้นฐานของปรมัตถธรรมคือรูปกับนามเข้ากันไม่ได้รูปกับนามจะต้องเป็นวิปยุตตะอย่างเดียวเราจึงได้อารมณ์ในส่วนที่เป็นรูปตัวจิตที่เป็นนามอย่างเงี้ยวิปยุตตะเข้ากันไม่ได้เราจึงได้อารมณ์ที่ชื่อหัตถยวัตถุชื่อวัฏฐารมณะเกิดก่อนชื่อปุเรชาตะนามเป็นปัจจัยยุบันรูปเป็นปัจจัยดังนั้นรูปกับนามเข้ากันไม่ได้จึงชื่อว่าวิปยุตตะนั่นเอง
เราจึงได้ลักษณะของการหาองค์ธรรมเหมือนกันหมดเลยคือหยิบเอาอารมณ์คือหัตถยาวัตถุเป็นปัจจัยให้กับจิตทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดอย่างนี้ได้6ปัจจัยแน่นอนกับลดรูปองค์ธรรมมาเหลือเฉพาะแค่โลภะมูลและจิต8เท่านั้นเป็นผู้รู้อารมณ์หัตถยาวัตถุแบบนี้ได้8ปัจจัยทันทีเราจึงได้อารมณ์มา2ชุดด้วยกันนะครับคือมีชุด1ได้6ปัจจัยอีกชุด1ได้8ปัจจัยดังนั้นในทั้ง2ปัจจัยนี้มีลักษณะของการหาหน้าปัจจัยเหมือนกันคือจะได้6ปัจจัยและ8ปัจจัยอยู่ที่ปัจจัยยุบันในการเป็นผู้รู้อารมณ์คราวนี้มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือในนิสยปัจจัยเขาจะไม่ใช้ตัวที่เป็นอภิญญาจิต2เนี่ยเขาจะเว้นตัวอภิญญาจิต2ออกเพราะฉะนั้นในนิสยปัจจัยจะไม่ใช้อภิญญาจิต2แต่ในวิปยุตตาปัจจัยเขาจะมีอภิญญาจิต2เข้าไปเกี่ยวข้องในตัวองค์ธรรมด้วยที่เป็นอย่างนี้เพราะเขาพูดถึงเรื่องความเป็นที่ตั้งความเป็นอารมณ์คือเป็นที่อาศัยนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงจิตปกติดังนั้นในนิสยปัจจัยเขาพูดถึงแต่มรณาสถานการณ์อย่างเดียวนะครับจิตที่ชัดที่สุดหยิบเอามติของอาจารย์โบราณเป็นปัจจัยนั่นเองกับในส่วนที่เป็นวิปยุตตาเขาใช้ทั้งหมดเลยประวัติการแล้วก็ในมรณาสถานการณ์แล้วก็จะมีอภิญญาจิตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับคราวนี้ปัจจัยของเขาชื่อว่าวัฏฐารมณะปุเรชาตะวัฏฐารมณะปุเรชาตะพอเรามาดูลักษณะของวัฏฐารมณะปุเรชาตะโดยเนื้อความของเขาชื่อปัจจัยชื่อว่าวัฏฐาวัฏฐารมณะปุเรชาตะมีทั้งหมด2ปัจจัยคือ1เป็นนิสยปัจจัยอันที่2เป็นวิปยุตตปัจจัยเราจึงได้2ปัจจัยวัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัยวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัยนิสยแปลว่าเป็นที่อาศัยวิปยุตตแปลว่าไม่ประกอบไม่ประกอบก็คือรูปและนามนั่นแหละรูปและนามประกอบกันไม่ได้นะครับไม่ประกอบพอเรามาเอาตัวที่ชื่อวัฏฐารมณะปุเรชาตะมาจำแนกโดยความเป็นคำต่างๆที่เกี่ยวข้องวัฏฐาจะได้คำที่หนึ่งชื่อวัตถุวัตถุก็พูดถึงรูปอารมณ์นะชื่อวัตถุไปบวกคำว่าอารมณะอารมณะคือเป็นอารมณ์มีคำว่าปุเรแปลว่าเกิดก่อนๆเกิดก่อนๆชาตะแปลว่าเกิดเราจึงได้คำมาเอาคำที่เป็นประกอบชื่อของตัวปัจจัยอันได้แก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปคือวัตถุนี่แหละที่เกิดก่อนๆชนะแปลว่าเกิดปุเรแปลว่าก่อนๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นรูปที่เกิดก่อนๆแล้วก็เป็นอารมณ์แล้วก็จิตเหล่านั้นก็ไปอาศัยอยู่ในวัตถุนั้นจิตเหล่านั้นไปรู้อารมณ์ที่เป็นวัตถุนั้นคือไม่ประกอบกันนามไปรู้ธรรมที่ชื่อว่ารูปนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวรูปอารมณ์จะต้องเกิดก่อนๆวัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยะจึงแปลว่าปัจจัยที่กล่าวถึงวัตถุที่เกิดก่อนๆและเป็นอารมณ์และยังเป็นที่อาศัยของตัวปัจจัยยุบันด้วยวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตะจึงแปลว่าวัตถุที่เกิดก่อนๆเป็นอารมณ์และไม่ประกอบกันกับจิตด้วยเนี่ยแปลแบบนี้ตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงวัตถุก็คือรูปอารมณ์อันใดอันหนึ่งแต่เราลอกองค์ธรรมมาเฉพาะให้เหลือคำว่าหัตถยาวัตถุอย่างเดียวดังนั้นหัตถยาวัตถุเขาเกิดที่แรกตรงปฏิสนธิการนั่นเองเพราะฉะนั้นหัตถยาวัตถุเป็นที่เกิดตรงปฏิสนธิการเป็นที่เกิดของจิตทั้งหมด15ดวงคือปฏิสนธิจิต15เจตสิก35อย่างนี้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณประกอบด้วยอุเบกขาสันติระณจิต2ดวงเจตสิกที่ประกอบ10มหาวิปากจิต8ดวง
เจตสิกที่ประกอบ33รูปวิปากจิต5ดวงเจตสิก35เมื่อรวมกันแล้วเอาจิตที่เป็นปฏิสนธิจิตที่ในปัญจโอการภูมิมารวมกันได้15ดวงเอาเจตสิกมารวมกันได้เจตสิก33ทั้ง15ดวงและ33เหล่านี้เข้าไปอาศัยคือเกิดพร้อมกันกับอัธยาวัตถุที่แรกที่ในปฏิสนธิการเราจึงได้ชื่อของจิตที่ในปฏิสนธิการขึ้นมา1ชุดคืออัธยาวัตถุเป็นที่อาศัยด้วยแล้วก็เกิดพร้อมกันกับวิญญาณ15ดวงชื่อว่าปัญจโอการะปฏิสนธิวิญญาณนั่นเองดังนั้นในขณะที่ปฏิสนธิวิญญาณ15เกิดขึ้นอารมณ์ของเป็นอารมณ์เก่าคือ1กัมมะอารมณ์อันที่2เป็นกัมมะนิมิตอารมณ์อันที่3คือเป็นคตินิมิตอารมณ์ดังนั้นอารมณ์ที่ปรากฏกับจิต15ดวงที่อาศัยหัตถยาวัตถุเกิดที่ในปฏิสนธิการหยิบมาเป็นอารมณ์ไม่ได้หัตถยาวัตถุเป็นอารมณ์ไม่ได้ตรงปฏิสนธิการนั่นเองนะครับที่อื่นๆเป็นได้แต่ที่ในปฏิสนธิการเป็นไม่ได้นั่นเองเขาจึงต้องเน้นตัวที่เป็นปฏิสนธิการออกไปสำหรับตัวที่เป็นอารมณ์คือหัตถยาวัตถุเป็นอารมณ์ของจิตที่ในปฏิสนธิการไม่ได้จะเสร็จชาติที่ชื่อสหชาตะไปทันทีดังนั้นในขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะตรงอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตจะมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นคือหัตถยาวัตถุเกิดขึ้นพร้อมกันกับปฏิสนธิวิญญาณ15เจตสิก35ในลักษณะของการเกิดขึ้นของธรรมที่ชื่อรูปนามตรงปฏิสนธิการเนี้ยเราจะได้สหชาตะชาติเข้าไปนะครับไม่ได้อารัมมณชาติแต่เมื่อจิตล่วงไปแล้วเป็นภวังค์ดวงที่1ภวังค์ดวงที่2ระหว่างดูที่3หัตถยาวัตถุก็เกิดต่อเนื่องติดต่อไปเนื่องจากว่าหัตถยาวัตถุเขาเกิดทุกๆอนุขณะอันนี้เขาก็เกิดตั้งต่อไปเรื่อยๆนอกจากเกิดตั้งแล้วก็ตรงไหนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับลงเกิดค่อยๆทยอยดับจนรูปครบ17ขณะแต่ในที่ถีติขณะของปฏิสนธิจิตเขาก็จะมีรูปเกิดมาขึ้นใหม่1รูปรูปแรกชื่อว่าอุปัจจยรูปเนี่ยอุปัจจยรูปรูปที่สองเนี่ยชื่อว่าสันตติรูปเพราะฉะนั้นอุปัจจยรูปเกิดขึ้นครั้งเดียวสำหรับหนึ่งภพของบุคคลที่ในปฏิสนธิการนั่นเองรูปที่เกิดหลังๆเป็นรูปใหม่ๆเรียกว่าสันตติรูปเราจึงเจอสันตติรูปเยอะแยะเลยนะครับก็คือหัตถยวัตถุรูปนั่นเองที่ในทางขณะของปฏิสนธิจิตก็จะมีสันตติรูปเกิดขึ้นมาพอสันตติรูปเกิดขึ้นก็ต้องเข้าสู่ความเป็นชรตารูปแล้วก็รูปไปดับที่17ขณะเข้าสู่ความเป็นอนิจจตารูปเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นอารมณ์ให้กับจิตได้ไม่ใช่ขณะเกิดแน่นอนเพราะขณะเกิดก็ดับไปหมดแล้วนะครับขณะเกิดก็ต้องทยอยดับทยอยดับดังนั้นรูปในขณะเกิดจึงเป็นอารมณ์ของจิตไม่ได้นั่นเองคนนี้อาจารย์ภายหลังอาจารย์โบราณเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่จะต้องมีการรับรู้รูปจะต้องเป็นการรับรู้รูปที่มีจิตสงบและรูปนั้นจะต้องชัดเจนคนนี้หัตถยาวัตถุเป็นรูปที่ชื่อกัมมะชรูปกัมมะชรูปจะเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายคือ17ขณะก่อนจุติจิตถ้าเราย่นย่อสังสารวัฏของบุคคลแต่ละภพลงเหลือแค่จิต17ดวงก่อนที่จะจุติจิตจิตเราเนี้ยเกิดขึ้นก่อนที่จะจุติดังนั้นจะมีหัตถยวัตถุรูปเกิดครั้งสุดท้ายตรงอุปาทขณะของปฏิสนธิฐานโทษอุปาทขณะของจิตดวงที่17เกิดแล้วเขาก็ต้องทยอยดับลงเกิดขึ้นใหม่รูปเก่าก็ต้องดับลงเข้าสู่ความเป็นชรตารูปแล้วก็ไปดับครั้งสุดท้ายตรงพังคขณะของจุติจิตคือพังคขณะของกัมมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายนั่นเองอนุมานว่าเหมือนกับดับเหมือนกับจิตตั้งอยู่17ขดวงท่านจึงบอกหัตถยวัตถุที่เป็นหัตถยวัตถุที่จิตสามารถที่จะเข้าไปรับรู้ได้จะต้องเป็นหัตถยวัตถุที่เกิดครั้งสุดท้ายของแต่ละภพของสัตว์ที่เกิดขึ้นมาในแต่ละครั้ง
ดังนั้นหัตถยวัตถุรูปนี้แหละจึงเป็นปัจจัยคือเป็นอารมณ์ให้กับจิตจิตทั้งหมดมีทั้งหมด41ดวงด้วยกันที่ในมรณาสันนการจิตแรกคือมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งเกิดขึ้นจะต้องมีชาวนะที่ตามมาคือชาวนะ5ขณะก่อนตายจิตเหล่านี้พึงเห็นด้วยความชัดเจนตถารมณะก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จากนั้นลงสู่ภวังค์มากมายแล้วก็จุติจิตในที่สุดตอนนี้พอเรามาพิจารณาองค์ธรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตที่สามารถจะไปรู้หัตถยวัตถุชุดสุดท้ายที่เกิดขึ้นในแต่ละภพของบุคคลได้ก็ได้จิตสีแดงชื่อมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งดังนั้นในมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งองค์ธรรมจึงได้แก่จิตที่ชื่อว่ามโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งมาแล้วดังนั้นชาวนะสำหรับมรณาสันนะชาวนะมีทั้งหมด29ดวงด้วยกันเรียกว่ากามะชาวนะนั่นเองในกามะชาวนะชุดแรกชื่อว่าโลภมูลจิต8ชาวนะชุดที่2ชื่อว่าโทสะมูลจิต2ชาวนะชุดที่3ชื่อว่าโมหะมูลจิต2หะสีตุปาทจิต1มหากุศลชาวนะ8และมหากิริยาชาวนะ8โบกตทารมณจิตคือสันติรณจิต3และมหาวิปากจิต8จิตเหล่านี้เท่านั้นที่จะไปรับอารมณ์ที่เป็นหัตถยวัตถุที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่เป็นอารมณ์ให้กับจิตที่ผ่านมาได้คราวนี้หัตถยวัตถุเกิดตอนไหนเราก็ต้องย้อนกลับไปดูหัตถยวัตถุมันเกิดที่แรกตรงอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตแล้วมันก็ตั้งอยู่เกิดดับๆเรื่อยมาอย่างนี้เข้าสู่ความเป็นปุเรชาตะแล้ว1ชุดคือเขาเกิดก่อนชื่อว่าปุเรชาตะแล้วเขาจรมาเป็นอารมณ์มาเป็นอารมณ์ให้กับใครมาเป็นอารมณ์ให้กับจิตที่รับอารมณ์อยู่ในขณะนั้นคือในมรณาสันนการเราจึงได้ชุดองค์ธรรมที่ชื่ออารัมมณะมาด้วยเราจึงเห็นหัตถยวัตถุเป็นอารัมมณะปุเรชาตะแต่ไม่ใช่นิพพานรูปอื่นๆเลยนิพพานรูปนี้ชื่อว่าวัตถุเราจึงได้ปัจจัยที่ชื่อวัตถุปุเรชาตะที่เป็นอารัมมณะด้วยจึงชื่อว่าวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะนั่นเองเราจึงได้เป็นปัจจัยที่ชื่อวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะคราวนี้เขาบอกว่าเป็นชื่อปัจจัยที่ชื่อว่านิสยะแปลว่าที่อาศัยถามว่าจริงไหมมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งเป็นมโนวิญญาณธาตุก็ต้องไม่อาศัยอยู่ในหัตถยวัตถุนั่นเองตัวที่เป็นกามชาวนะโลภะเป็นมโนวิญญาณธาตุก็ต้องไปอาศัยหัตถยวัตถุโทสะเป็นมโนวิญญาณธาตุก็ต้องไปอาศัยอยู่ในหัตถยวัตถุโมหะเป็นมโนวิญญาณธาตุก็ต้องไปอาศัยในหัตถยวัตถุหะสีตุปาทมหากุศลมหากิริยาตถารมณะทั้งสองทุกอย่างก็ต้องไปอาศัยหัตถยวัตถุเกิดหมดเลยดังนั้นจึงบอกว่าเป็นนิสยะได้เป็นนิสยะที่เพิ่มขึ้นมาคือเป็นอารมณ์ให้กับจิตเหล่านี้ด้วยนอกจากจิตเหล่านี้ไปอาศัยหัตถยวัตถุเกิดแล้วยังเอาหัตถยวัตถุกลับมาเป็นอารมณ์ของจิตเหล่านี้ได้พอเราไปดูองค์ธรรมมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งไปบวกกับจิตที่ชื่อว่ากามชาวนะ29เนี่ยชุดเหล่านี้รวมกันได้29ดวงไปบวกกับตถารมณจิต11ในส่วนประกอบของเจตสิกเหล่านี้ก็ลดออกไปทั้งหมดอิสสาลดอิสสาออกไปลดมัจฉริยะออกไปลดกุกุจจะออกไปลดในส่วนชื่อว่าวิรติและอัปปมัญญาออกไปเนื่องจากว่าอารมณ์ของเราตอนนี้ชัดเจนที่สุดเป็นหัตถยวัตถุเท่านั้นนะครับอารมณ์ใดจิตใดที่ไปรับอารมณ์อื่นๆอย่างเช่นไปรับบัญญัติรับอารมณ์ภายนอกเป็นจิตที่หวงแหนแบบนี้
เราก็ตัดทิ้งเจตสิกในส่วนที่ไปรับอารมณ์เหล่านั้นทิ้งเพราะว่าตอนนี้อารมณ์เราชัดเจนที่สุดนะครับท่านบอกว่าอารมณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นสําหรับบุคคลหนึ่งใน1,000 คนเท่านั้นนะครับในพุทธกาลหนึ่งใน1,000 คนเท่านั้นในปัจจุบันอาจจะเป็น1 ใน 10 ล้านคนก็ได้นะครับเพราะจํานวนคนที่รับถือศาสนาพุทธมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น1 ใน 1,000 คนในสถิติในสมัยก่อนในครั้งพุทธกาลได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นอารมณ์แบบนี้น้อยมากไม่เยอะนะครับเมื่อเป็นอารมณ์แล้วก็เข้าสู่2 ชุดองค์ธรรมคือถ้ามโน1เข้าไปรับหัวใจเป็นอารมณ์เมื่อไหร่เราบอกแล้วเราตั้งองค์ธรรมไว้2 ชุดเท่านั้นคือมีปัจจัย6และปัจจัย8ถ้ามโน1ไปรู้อารมณ์ที่เป็นหัตถยาวัตถุเมื่อไหร่อย่างนี้ได้แค่6ปัจจัยเท่านั้นคืออารัมมณะอารัมณปุเรชาตะ3และวัฏฐารัมมณะหรือว่าถ้าโลภะมูลจิตไปรู้อารมณ์ที่เป็นหัตถยาวัตถุเป็นองค์ธรรมชุดที่2เข้าสู่คถาเสชังอย่างนี้จะได้8ปัจจัยทันทีคือโลภะไปรู้หัตถยาวัตถุเป็นอารมณ์อย่างนี้8ปัจจัยส่วนจิตอื่นๆอันได้แก่โทสะโมหะหัสสิมหากุศลมหาวิบากถ้าไปรู้หัวใจเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ก็เหลือแค่6ปัจจัยเหมือนกันเพราะไม่เข้าสู่คถาเสชังหรือสันติรณะจิต3มหาวิบากจิต8ที่ทำหน้าที่ตัดอารมณะถ้ารู้หัตถยาวัตถุเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ก็รู้ก็เหลือแค่6ปัจจัยเหมือนกันวิธีที่ปรากฏอยู่ในมรณาสันนาวิธีจึงได้2ปัจจัยเหมือนกันถ้ามีหัตถยาวัตถุเป็นอารมณ์ก่อนตายนั่นเองคือจะได้6ปัจจัยส่วน1ได้8ปัจจัยส่วน1นั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนที่เป็นอารมณะวัฏฐารมณะปุเรชาตะเราจึงแบ่งองค์ธรรมเป็น2ปัจจัยนั่นเองคือชุดที่1คือ6ปัจจัยให้กับหัวใจเป็นปัจจัยให้กับจิตทั้งหลายยกเว้นโลภะนั่นเองนะครับแต่ถ้าโลภะเป็นผู้รู้อารมณ์เมื่อไหร่อย่างเงี้ยเข้าไป8ปัจจัยทันทีเราจึงได้องค์ธรรมมา2ชุดนั่นเองนะครับตอนนี้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า74ครับ74พระบาลีข้อที่11นะครับพระบาลีข้อที่11พระบาลีข้อที่11ในนิสยปัจจยานิเทศยังรูปังนิสายะมะโนธาตุจะมะโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมะโนธาตุยาจะมะโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยปัจเจเยนะปัจจโยแปลว่ามโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เว้นอรูปวิปากจิต4อาศัยหัตถยวัตถุใดเกิดขึ้นหัตถยวัตถุนั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เว้นอรูปวิปากจิต4เจตสิก52ที่ประกอบกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยและวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นเราเห็นหัตถยาวัตถุนี้เป็นปัจจัยไปช่วยทั้งมโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เป็นอรูปวิปากจิต4ได้มา2ปัจจัยคือวัตถุด้วยวัฏฐาด้วยแต่ในกรณีที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเราเรียนเฉพาะในวัฏฐารัมมณะเราจึงต้องลอกองค์ธรรมลงมาไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุ72แล้วเหลือแค่มโนวิญญาณธาตุ41เท่านั้นนะครับไม่ได้เอาองค์ธรรมที่เป็นมโนธาตุมาใช้แล้วก็ไม่ใช่จิตทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องทำสำคัญที่สุดคือจะต้องจำคำแปลนะครับอันนี้เป็น1ใน16พระบาลียากนะครับเคยให้เอกสารไปแล้วครับเดี๋ยวตอนปลายๆที่เราจะเรียนกันอีกทีจะให้อีกทีนะครับจะได้เน้นได้ว่าคำที่จะต้องเอาไปจำโดยการไปคำแปลออกข้อสอบข้อที่4ของวันแรกเนี่ยจะต้องจำคำแปลให้ได้มีแค่16อันเท่านั้นที่ยากๆนะครับนอกนั้นนักศึกษาน่าจะได้กันหมดแล้วนะครับก็ไปสะสมในการอ่านบ่อยๆนะครับฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆ
ถ้าเป็นไปได้ก็อัดเสียงตนเองนะครับอย่าไปใช้ฟังเสียงของใน YouTube ที่เขามีอยู่นะครับอัดเสียงตนเองเข้าโทรศัพท์นี่แหละครับอ่านสักหนึ่งครั้งวันละหนึ่งนิเทศก็ได้นะครับยังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังนิสยะปัจเจเยนะปัจจโยมโนธาตุสามและมโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52เว้นอรูปวิปากจิต4อาศัยหัตถยะวัตถุใดเกิดขึ้นหัตถยะวัตถุนั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เว้นอรูปวิปากจิต4เจตสิก52ที่ประกอบกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุบุเรชาตานิสยปัจจัยและวัฏฐารามณบุเรชาตานิสยปัจจัยทำแค่นี้ละครับไม่ต้องมานั่งท่องจำเลยนะครับฟังเสียงของเราตนเองเนี่ยครับที่อัดเข้าไปในโทรศัพท์ของเราเนี่ยฟังซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวก็จำได้เองนะครับฟังไป1วันจำไม่ได้ก็ฟังไป7วันฟัง7วันจำไม่ได้ก็ฟังไป1เดือนหรือยังไงก็จำได้นะครับไม่ต้องมานั่งท่องอัดนะครับเราอายุเยอะแล้วเดี๋ยวป่วยนะครับก็ใช้วิธีการอ่านบ่อยๆฟังตนเองบ่อยๆอย่าไปฟังเสียงที่คนอื่นเขาอัดไว้แล้วเท่านั้นเองนะครับเสียงตนเองอ่ะเราจะจำได้มากที่สุดนะครับเสียงคนอื่นจำไม่ได้ครับเสียเวลา10นาทีเราก็สามารถที่จะได้นิเทศพระบาลีครบยากๆมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนนิสยปัจจยานิเทศข้อที่11คือคำแปลนะครับในการจำแนกบทยากเกินไปไม่ออกสอบอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะเก็บเป๊ะเท่านั้นเองเผื่อว่าจะหลุดจาก A เนี่ยถึงจะต้องไปท่องจำเพราะเนื้อความมันยาวมากนะครับดังนั้นพอเรามาพูดถึงตัวที่เป็นนิสยปัจจยานิเทศเห็นเขาว่าปัจจยานิเทศทำเหมือนกันเลย4อย่าง1ที่ต้องทำได้คือต้องอารัมภบทให้ได้2ต้องได้พระบาลีบวกกับคำแปล3ต้องจำแนกให้ได้4บทคือกัตตุบทสัมปทานบทกรณบทและนามกิริยาบทอันที่4คือคัตตนานั่นเองทำอยู่4อย่างนี้แหละแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับพระบาลีข้อที่11ที่กล่าวถึงวัฏฐารามณะมี2ที่เท่านั้นคือพระบาลีและคำแปลนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ถามอย่างอื่นแล้วนะครับถามเฉพาะพระบาลีและคำแปลเราต้องจำพระบาลีและคำแปลให้ได้แต่หนังสือเขาก็มีการจำแนกกัตตุบทให้ด้วยนะครับมีจำแนกบทให้ด้วยแต่มันซับซ้อนก็ไม่ต้องจำเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นในพระบาลีข้อที่11ที่เราจะต้องจำให้ได้ก็คือต้องจำคำแปลให้ได้นะครับอีกหนึ่งทีคือรูปังยังรูปังนิสายะมโนธาตุจักมโนวิญญาณธาตุจักวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะธรรมนังนิสยปัจเจเยนะปัจจโยมโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52เว้นอรูปวิปากจิต4อาศัยหัตถยวัตถุใดเกิดขึ้นหัตถยวัตถุนั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เว้นอรูปวิปากจิต4เจตสิก52ที่ประกอบกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุบุเรชาตานิสยปัจจัยและวัฏฐารามณบุเรชาตานิสยปัจจัยต้องจำให้ได้นะครับออกสอบแน่นอนด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็น1ในพระบาลี16อันที่ยากนะครับออกทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัวพระบาลีและคำแปลแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคือการจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมเปิดเป็นหนังสือหน้า75นะครับจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมพระบาลีข้อที่11นะครับอยู่กลางหน้าเขาจะมีบทเกี่ยวกับเรื่องความการสัมพันธ์ทางพระบาลีนะครับเรียกว่าการบอกกฎเกณฑ์นะครับบอกกฎเกณฑ์บอกตำแหน่งบอกหน้าที่ของรูปพระบาลีที่อยู่ในประโยคนะไม่เกี่ยวกับเราไม่ได้เรียนพระบาลีนะครับเราเรียนตัวอภิธรรมเพราะฉะนั้นตัวพระบาลีตรงนี้ข้ามได้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดคือคำว่าตังรูปังข้างล่างเนี่ยนะครับตังรูปังลงมาดูข้างล่างที่สำคัญนะครับคือตังรูปังเป็นกัตตุบทเนี่ยองค์ธรรมได้แก่หัตถยวัตถุเขามี2นัยยะนะครับนัยยะที่1พร้อมกับจิตดวงก่อนๆอันที่2คือถีติปัตตะเดี๋ยวจะอธิบายถีติปัตตะอีก1ทีนะครับตังรูปังเป็นหัตถยวัตถุเพราะฉะนั้นตัวปัจจัยได้แก่ตัวที่ชื่อว่าหัตถยวัตถุตังรูปังสำคัญนะครับตัวปัจจัยชื่อว่าหัตถยวัตถุจ
จากนั้นตัวปัจจัยบันคือมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะทําหน้าที่เป็นสัมปทานบทเพราะฉะนั้นเขาหยิบองค์ธรรมมาหมดเลยมโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72ดังนั้นถ้าเราพูดถึงวัฏฐาอย่างเดียวเราหยิบองค์ธรรมนี้มาไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงวัฏฐารมณปุเรชาตะอย่างเดียวองค์ธรรมของเราต้องเปลี่ยนไปนะครับถ้าเป็นวัฏฐารมณปุเรชาตะตัวปัจจัยของเรายังคงเดิมคือเป็นอัธยวัตถุแต่ตัวปัจจัยบันต้องเปลี่ยนแล้วนะครับปัจจัยยันต้องโดนเปลี่ยนลงปัจจัยบันจะเหลือแค่มโนทวาราวชนะจิต1กามชาวนะ29ตทารมณะ71เจตสิกที่ประกอบ44เท่านั้นนะครับเขาใช้แค่นี้นะครับตัวที่เป็นปัจจัยคือปัจจัยได้แก่หาทยาวัตถุทั้งสองนัยยะที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงก่อนๆหรือถีติปัตตา49ตัวปัจจัยยิบันต้องลดลงนะครับคือมโน1กามชาวนะ29ตทารมณะ71เจตสิก44ที่ประกอบเว้นอิสามัจฉริยกุกุจจะวิรติอัปปมัญญานะครับก็วงเล็บไว้นิดหนึ่งถ้าเป็นวัฏฐารมณปุเรชาตะตั้งรูปังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยธรรมคือหัตถยาวัตถุรูปที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงก่อนๆหรือทิฏฐิปัตตหัตถยาวัตถุ49มโนวิญญาณธาตุยาไม่มีคำว่าจะด้วยนะครับมโนวิญญาณธาตุยาเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยบันธรรมคือมโนทวาราวชนะจิต1กามชาวนะ29ตทารมณะจิต11เจตสิก44ที่ประกอบเว้นอิสามัจฉริยะกุกุจจะวิรติอัปปมัญญานะครับอีกทีนะครับถ้าเราจะล่อองค์ธรรมของพระบาลีข้อที่11ให้เป็นวัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยะอย่างเดียวเราจะต้องตั้งองค์ธรรมใหม่นะครับคือตั้งรูปังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยธรรมคือหัตถยาวัตถุรูปที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงก่อนๆหรือถีติปัตตะหัตถยาวัตถุรูป49มโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยยุบานธรรมคือมโนทวาราวชนะจิต1กามชาวนะ29ตทารมณะจิต11เจตสิก44ที่ประกอบเว้นอิสามัจฉริยะกุกุจจะวิรติอัปปมัญญาส่วนที่3คือนิสยะปัจเจนะเป็นกรณบทนิสยะปัจเจนะเป็นกรณบทคราวนี้เขาแบ่งเป็นหลายๆท่านะครับแสดงให้รู้ว่าในบรรดาปัจจัยที่ทำการช่วยอุปการะในคราวเดียวกันตามที่จะเป็นไปได้นั้นมีทั้งหมดอยู่3ท่าด้วยกันท่าที่1ไม่เอาท่าที่1ให้เราเขียนว่าเป็นวัตถุปุเรชาตะนะครับเราไม่เอาในวันนี้เราจะเอาแค่เฉพาะวัฏฐาเพราะเขาพูดถึงมโนธาตุด้วยไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราพูดถึงท่าที่2ไปเลยนะครับท่าที่1ไม่เอาเพราะฉะนั้นท่าที่2เปิดเป็นหน้าที่76นะครับท่าที่2ท่าที่2ให้เราใส่คําว่าวัฏฐารมณะเนี่ยท่าที่2เป็นฐาท่าที่3ก็ใส่ให้ฐาเหมือนกันเราจะใช้เฉพาะ2ท่าเท่านั้นถ้าเป็นวัฏฐารมณะในหน้า76คือข้อ2นะครับท่าที่1คือท่าหัตถยาวัตถุเอาเฉพาะหัตถยาวัตถุรูปเป็นปัจจัยท่าที่2หัตถยาวัตถุรูปเป็นปัจจัยแต่ตัวที่เป็นปัจจัยยุบันของเราเขาจะพูดถึงทําการช่วยอุปการะแก่หมดเลยมโนทวาราวชนะทวนะ7ครั้งในประวัติการชาวนะ5ครั้งในมรณาสถานการณ์อย่างนี้ได้6ปัจจัยกับท่าที่3ที่ไปพูดถึงตัวที่ชื่อว่าโลภะมูลจิตเป็นปัจจัยบันอย่างนี้ได้8ปัจจัยได้มา2ท่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการแสดงองค์ธรรมจะได้มา2ท่าเดี๋ยวเรากลับมาดูเนื้อความใหม่อีก1ทีนะครับดังนั้นในพระบาลีข้อที่11เราจะแบ่งองค์ธรรมออกเป็น2ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1คือได้6ปัจจัยหยิบเอาหัตถยวัตถุเป็นอารมณ์ให้กับมโนทวาราวชนะจิต1กามชาวนะ29ตทารมณะจิต11เจตสิก44ที่ประกอบอย่างได้6ปัจจัยกับชุดที่2คือท่าที่3นั่นเองชุดที่2คือท่าหัตถยวัตถุเป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่โลภะมูลจิต8เจตสิก22ที่ประกอบอย่างนี้ได้8ปัจจัย
ดังนั้นเราจะมีสองชุดองค์ธรรมเหมือนที่เราตั้งไว้แล้วคือไม่หกก็แปดนะครับคราวนี้เราจะเห็นคำว่าถีติปัตตะเอากลับไปดูในเนื้อความของถีติปัตตะอีกทีหนึ่งนะครับเราบอกว่าหัตถยวัตถุเขาเกิดครั้งแรกที่ในปฏิสนธิการเมื่อปฏิสนธิการเกิดขึ้นแล้วหัตถยวัตถุเขาเกิดต่อเนื่องมาเรื่อยๆมาเกิดครั้งสุดท้ายคือจิต17ขณะเนี่ยจิตครั้งที่17ก่อนจะจุติจิตเพราะฉะนั้นหัตถยวัตถุเขาเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีรูปใดๆเกิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะหัตถยวัตถุชุดแรกเขาก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วทยอยดับไปดับครั้งสุดท้ายที่พังคขณะของจุติจิตทยอยดับไปเรื่อยๆแต่ก่อนหน้าที่จะจิต17ดวงคือจิตดวงที่18ก็ย่อมมีหัตถยวัตถุเกิดขึ้นอีกเหมือนกันคือที่พังคขณะที่อุปาทขณะของจิตดวงที่17เนี่ยก็จะมีหัตถยวัตถุเกิดอีกหนึ่งรูปแล้วเขาก็ยังคงตั้งอยู่ไปทยอยดับก่อนที่จุติจิตหรือที่ถีติขณะของจิตดวงที่18ก็ยังมีหัตถยวัตถุเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็ทยอยตั้งอยู่แล้วไปดับก่อน1ขณะหรือที่พังคขณะของจุติจิตก็มีหัตถยวัตถุเกิดอีก1รูปแล้วเขาก็ตั้งอยู่แล้วไปดับก่อนอีก1ขณะเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอาจารย์โบราณเขาบอกต้องเป็นรูปเดียวเท่านั้นที่เห็นแล้วชัดเจนเพราะเขาทยอยเกิดทยอยดับทีละหนึ่งรูปเท่านั้นคือหัตถยวัตถุที่เกิดครั้งที่17นี่แหละพร้อมกันกับจิตดวงที่17นะเขาเกิดเขาดับเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาจะมีแค่รูปเดียวที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่อาจารย์ภายหลังท่านบอกว่าจริงๆหัตถยวัตถุเกิดขึ้นเป็นแถวเป็นแนวเหมือนกับปลีกล้วยนะครับคือเขาจะเกิดเป็นชั้นๆกันเวลาเรามองเข้าไปอย่างเช่นเราไปตีรังปลวกหรือรังมดเวลาที่มดมันวิ่งออกจากรังปลวกรังมดเราจะไประบุไม่ได้เราจะบอกว่ามดที่เขาวิ่งออกมาจากรังมดทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อว่ามดเหมือนกันหมดนะครับปตีลงไปเนี่ยมดที่มันวิ่งออกมาจากรังมันก็คือมดเหมือนกันหมดไม่ว่าจะไปแยกตรงไหนมันก็คือมดนะครับมันก็เป็นรังมดนั่นเองมดก็วิ่งออกมาดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปดูรูปใดรูปหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่อ่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปใดรูปหนึ่งถ้าจิตดวงนั้นชื่อว่ามโนทวาราวัชนะจิตถ้ามโนทวาราวัชนะจิตเกิดตรงนี้แล้วเขารับไปรับอารมณ์คือรับอารมณ์รูปใดรูปหนึ่งที่เป็นหัตถยวัตถุที่เขายังตั้งอยู่ยังไม่ดับไปรูปใดก็ได้อย่างนี้เราเรียกว่ารับทั้งกราบเลยเรียกว่ารูปประกราบนั่นเองนะครับมีปริเฉทรูปมาขั้นนะครับเป็นกลุ่มของหัตถยวัตถุที่มันยังคงตั้งอยู่ท่านจึงบอกว่าลักษณะของการเกิดขึ้นในของกรรมชรูปเขาไม่ได้เกิดขึ้นทีละรูปมันมีรูปที่เกิดซ้อนกันอีกมากมายดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปใดรูปหนึ่งในบริบทของรูปที่ยังคงตั้งอยู่สามารถจับมาเป็นอารมณ์ได้นะครับคราวนี้รูปที่ยังตั้งอยู่คือยังไม่ดับไปคือรูปประเภทไหนรูปที่เกิดที่จิตดวงที่หนึ่งเนี่ยจะได้อุปาทขณะเขาจะเกิดมาหนึ่งรูปแต่เขาจะเกิดรูปที่สองไม่ได้ถ้ารูปที่หนึ่งนั้นไม่ดับไปเพราะฉะนั้นรูปที่สองมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ารูปที่มันเป็นสันตติรูปมันดับลงเข้าสู่รูปที่ชื่ออนิจจตาชรตารูปนั่นเองเข้าสู่ชรตารูปและชรตารูปนี้ก็ต้องทยอยดับไปจึงเกิดรูปขึ้นใหม่แต่เราทราบอยู่แล้วว่าในกรรมชรูปเขาเกิดทุกๆอนุขณะของจิตดังนั้นในขณะที่สองก็จะมีรูปเกิดขึ้นอีกหนึ่งรูปเนี่ยเป็นรูปที่เกิดขึ้นใหม่แต่รูปที่เกิดขึ้นใหม่เขาก็จะต้องดับไปเพื่อให้มีรูปที่สองมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องทยอยดับไปเรื่อยๆแต่ในรูปที่สามในพังคขณะของจิตที่เป็นอนุขณะมันก็เกิดรูปขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นรูปที่ชื่อว่าสันตติรูปคือรูปซึ่งเกิดขึ้นใหม่เหล่านี้มันต้องทยอยดับไปแต่ขณะที่เขาทยอยดับไปมันยังมีรูปที่มันยังตั้งอยู่อีกนะครับยังหมดไม่ยังดับไม่หมด
ท่านจึงบอกว่าในจำนวนของรูปที่ไม่สามารถจะนำมาเป็นปัจจัยได้คือรูปที่เกิดครั้งแรกที่อุปาทขณะของจิตดวงที่หนึ่งและรูปที่เกิดครั้งสุดท้ายของจิตดวงที่17อย่างนี้เอามาเป็นปัจจัยไม่ได้เนื่องจากว่าเขา1เขาทยอยดับลงทยอยดับลงเขาเข้าสู่ความเป็นรูปที่ตั้งอยู่คือตั้งแต่ถีติขณะของจิตดวงที่1จนถึงถีติขณะของจิตดวงที่17รูปอย่างนี้ตั้งอยู่เป็นปัจจัยได้พอรูปเข้าสู่พังคขณะของจิตดวงที่17มันไม่มีแล้วมันดับไปดังนั้นรูปเกิดขึ้นอนุมานว่ามีอายุเท่ากันกับจิตเกิดดับไปทั้งหมด17ดวงรูปที่เป็นรูปที่เกิดขึ้นขณะที่1คืออุปาทขณะของจิตดวงที่1มันย่อมดับลงนำมาเป็นปัจจัยไม่ได้กับรูปสุดท้ายคือรูปที่พังคขณะของจิตดวงที่17มันก็หายไปแล้วเพราะมันดับลงหายไปหมดเลยเอามาเป็นปัจจัยไม่ได้จึงเอารูปที่ตั้งอยู่ในตรงกลางระหว่างถีติขณะของจิตดวงที่1กับถีติขณะของจิตดวงที่17เหล่านั้นแหละมาเป็นปัจจัยได้เพราะนี้จิตเกิดขึ้นเนี่ย1จิตมีทั้งหมด3อนุขณะแต่รูปเกิดขึ้นมาทั้งหมดอนุมานว่าจิตมันเกิดดับไป17ดวงเพราะเอา17ดวงมาคูณ3เนี่ยอายุของรูปเมื่อกล่าวถึงความเป็นอนุขณะแล้วได้51อนุขณะเล็กๆของจิตแต่เราบอกว่าในขณะที่1และขณะสุดท้ายเนี่ยเรามาใช้เป็นปัจจัยไม่ได้เพราะว่ารูปเหล่านี้มันดับลงเราจึงต้องลบเอาส่วนที่เป็นขณะที่1ออก1ขณะขณะสุดท้ายออก1ขณะจะได้ตรงกลางเท่านั้นคือเราต้องลบออกไป2รูปเพราะฉะนั้นรูปที่สามารถมาเป็นปัจจัยได้จึงเหลือทั้งหมด49รูปนั่นเองคือรูปที่ตั้งอยู่49ขณะประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนที่1ก็คือสันตติรูปของรูปที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ชารตารูปของรูปที่กำลังทยอยดับไปนั่นเองมีอยู่2รูปด้วยกันดังนั้นรูปที่สามารถมาเป็นปัจจัยในประวัติการที่ไม่เอาเฉพาะรูปสุดท้ายก่อนมรณาสถานการณ์หยิบเอาถีติปัตตะปัตตะแปลว่าเข้าถึงจำนวน49เข้าถึงรูปที่ตั้งอยู่ถีติแปลว่าตั้งอยู่รูปที่ตั้งอยู่จำนวน49นั่นเองนะครับจึงเป็นองค์ธรรมของชุดที่เมื่อกี้กล่าวถึงว่าเป็นรูปที่เกิดตรงมรณาสถานการณ์1รูปหรือเป็นถีติปัตตะหัตถยวัตถุรูป49อย่างเงี้ยเป็นปัจจัยคือหัตถยวัตถุที่ตั้งอยู่49ขณะเล็กๆนี่แหละเป็นปัจจัยได้แต่ขณะ1ต้องดับไปแล้วขณะสุดท้ายก็ต้องดับไปแล้วคราวนี้ถีติปัตตะไม่ใช่เอารูปเดียวเอาหลายๆรูปมาซ้อนๆกันนะครับเอาหลายๆรูปมาซ้อนๆกันเพราะฉะนั้นในรูปที่2เกิดขึ้นมาตรงถีติขณะของจิตดวงที่1นี่แหละมันก็จะมีรูปขึ้นมาอีก1รูปพอในรูปที่1เกิดขึ้นเขาต้องเข้าสู่ความดับลงเหมือนกันพอเข้าสู่ความดับลงรูปที่เกิดขึ้นเขาก็ยังตั้งอยู่เนี่ยเลยเข้าไปอีก49ขณะ49ขณะแบบนี้ยังเป็นปัจจัยได้หรือว่าในขณะที่เข้าถึงความเป็นถีติขณะและพังคขณะของรูปจะเกิดรูปขึ้นมาใหม่อีก1รูปรูปที่เกิดขึ้นมาใหม่1รูปขณะเกิดก็ต้องเข้าสู่การดับเหมือนกันพอเข้าสู่การดับรูปที่ตั้งอยู่49รูปนี่แหละจึงเป็นปัจจัยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าถีติปัตตะ49ของรูปจำนวนหลายๆกลับมารวมๆกันนะครับรูปขณะเกิดและรูปขณะดับนับเป็นปัจจัยไม่ได้เพราะว่าหายไปแล้วนะครับขณะเกิดไม่มีการตั้งอยู่ต้องหายไปนะครับต้องดับไปขณะดับก็หายไปหมดสิ้นไม่มีเหลือแล้วดังนั้นรูปที่ตั้งอยู่เรียกว่าถีติปัตตะ49จึงเป็นปัจจัยให้กับจิตในประวัติการได้ทั้งหมดนะครับคือ41ดวงอภิญญาจิต2เจตสิก44พอเรากลับไปดูที่หนังสือของเราในหน้า76เขาพูดถึงทำสองส่วนคืออันที่2ถ้าหัตถยวัตถุรูปที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17อย่างเงี้ยมรณาสถานการณ์แน่นอนที่นับถอยหลังจากจุติจิตเป็นปัจจัยเป็นอารัมมณปัจจัยทำการช่วยอุปการะแก่มโนทวาราวัชนะมรณาสันนะต้องเหลือ5ครั้งเพราะว่าในมรณาสันนะตถารมณะ2ครั้งตามมติของโบราณอาจารย์
หรือชุดที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยถีติปัตตะ49เกิดในประวัติการเพราะฉะนั้นชาวนาต้องกลายเป็น7ครั้งแล้วนะครับเพราะเอาจิตที่ตั้งอยู่ในประวัติการชาวนาจึงกลายเป็น7ครั้งหรือถีติปัตตะหัตถยวัตถุรูป49ตามมติของท่านโบราณอาจารย์ของอาจารย์ภายหลังเป็นอารมณปัจจัยทำการช่วยอุปการะแก่มโน1มโนทวาราวชนะคราวนี้ชาวนะ7ครั้งชาวนะ7ครั้งในประวัติการและชาวนะ5ครั้งในมรณาสถานการณ์เพราะเขาช่วยได้ทั้งในประวัติการด้วยในมรณาสถานการณ์ด้วยตถารมณะแล้วหมายถึงอารมณ์ที่ชัดเจนนั่นเองปัจจัยที่ช่วยอุปการะในขณะนั้นก็มี6ปัจจัยคือวัฏฐารมณะปุเรชาตานิสยะอารมณะปุเรชาตะวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตะวัฏฐารมณะปุเรชาตติและวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิคตะคราวนี้พอให้เรามาสังเกตว่าตัวที่เป็นปัจจัยเขาขึ้นวัฏฐากี่ครั้งตัวปัจจัยชัดเจนชื่อว่าวัฏฐารมณะปุเรชาตานิสยะจากนั้นและวัฏฐาที่สองคือวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตะชัดเจนสองอันคือวัฏฐารมณะปุเรชาตานิสยะและวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตะอันนี้เรารู้จักแล้วนะครับแต่มาบวกอีก2อันคือวัฏฐารมณะปุเรชาตติและวัฏฐารมณะปุเรชาตะอวิคตะนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาแสดงวัฏฐามีทั้งหมด4วัฏฐาด้วยกันคือวัฏฐาที่เรารู้จักแล้วคือวัฏฐารมณะปุเรชาตานิสยะและวัฏฐารมณะปุเรชาตวิปยุตตะเพิ่มมาอีก2วัฏฐาคือวัฏฐารมณะปุเรชาตติและวัฏฐารมณะปุเรชาตะอวิคตะนะครับเดี๋ยวตอนสรุปแล้วจะไปแจ้งให้ทราบว่ามันมาจากไหนนะครับมีการโผล่ขึ้นมาอีก2ปัจจัยที่เป็นวัฏฐานั่นเองนะครับปัจจัยที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยเรียกว่าปัจจัย47ปัจฐาน47นะปัจฐานะปัจจัย47ในบางครั้งในบางคัมภีร์เขาพูดถึงปัจจัย49ก็มีในบางคัมภีร์พูดถึงปัจจัย50ก็มีในบางคัมภีร์พูดถึง52ปัจจัยก็มีในบางคัมภีร์พูดถึง54ก็มีในบางคัมภีร์พูดถึง55ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเรียนในคัมภีร์ที่ชื่อปารมัตถโชตกะนะที่กำลังเรียนในหลักสูตรของเราที่เราเรียนชื่อปารมัตถโชติกะนะครับคัมภีร์ที่เราเรียนเนี่ยคือเลปัฏฐานในแง่ของปารมัตถโชติกะดังนั้นถ้าข้อมูลใดก็ตามที่ในสำนักอื่นๆเขาสอนไม่เหมือนเราเนี่ยอย่าไปเถียงกับเขานะครับเราอ้างอิงจากคัมภีร์ที่เราเรียนนะครับอย่างเช่นในภาวะนิการติกะโลภะชาวนะก็เถียงกันจนตายนะครับอย่างนักศึกษาปีที่แล้วก็เถียงกันต้อง5ขณะ7ขณะไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่ชื่อว่าปรมัตถโชติกะนะครับคัมภีร์ที่เราเรียนนี้เขาระบุแบบนี้ก็เอาตามนี้นะครับถ้าไปพูดถึงบริบทของอันอื่นอภิธรรมัฏฐะสังหะอื่นๆ7ขณะปรมัตถะทีปนีอะไร7ขณะเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งที่เราเรียนคัมภีร์ที่เราเรียนอยู่ในชื่อปรมัตถโชติกะนะครับเราพูดถึงปัจจัยมีทั้งหมด47ปัจจัยเท่านั้นนะครับพูดถึงปัจจัย47คือปัฏฐานปัจจัย47แต่คัมภีร์อื่นมีการขยายออกไปนะครับที่ท็อปฮิตที่สุดคือ52นั่นเองนะครับคือปัฏฐานปัจจัย52นะครับมีทั้ง49 50 52 54 55มีหมดนะครับเดี๋ยวสอนจบแล้วเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังว่ามาจากไหนนะครับว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมาจากไหนกันแน่ทำไมถึงกลายเป็น42ไปที่มากกว่า47ปัจจัยได้มาจากตรงไหนนะครับสิ่งที่เราเรียนคือปัจฐานและปัจจัย47แต่คราวนี้มันเกิน47แล้วเนื่องจากว่าเราเห็นโผล่มาอีก2แล้วโผล่มาอีก2ก็คือมีวัฏฐารมณะปุเรชาตัตถิและวัฏฐารมณะปุเรชาตะอวิคตะเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปสงสัยนะครับมาจากตรงนี้แหละมันจะมีที่มาที่ไปอยู่แล้วนะครับก็คือเรามีหลักว่าในการที่ในการที่เราตั้งองค์ธรรมในสิ่งที่เราเรียนชื่อปรมัตถโชติกาเนี่ยเราตั้งธรรมองค์ธรรมตามอภิธรรมอ่ะก็คืออภิธรรมปรมัตถโชติกาของเรานะครับแต่เวลาเขาแสดงองค์ธรรมในหนังสือเขาใช้ดีกาจารมานะครับใช้ดีกาจารเข้ามาในการแสดงองค์ธรรมก็มีหลักง่ายๆนะครับว่าเวลาตั้งองค์ธรรมใช้อภิธรรมแต่แสดงองค์ธรรมใช้ดีกานั่นเองนะครับเขาจะใช้ดีกามาแสดงเป็นองค์ธรรมให้เราไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเขาใส่วัฏฐาก็ใส่วัฏฐาไปอย่างนี้นะครับจะได้หมดข้อสงสัยไปนะครับมีมากกว่านี้ที่เราไม่รู้จักอีกเยอะนะครับคราวนี้ในท่าที่2คือถ้าหัตถยวัตถุรูปที่เกิดพร้อมกันกับจิต
ดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปหรืออิติปัตตหัตถยวัตถุรูป49ที่ได้รับการฝ่ายใจพอมีคำว่าฝ่ายใจเนี่ยเข้าสู่ความเป็นอารัมมณาธิปติและอารัมมณูปะทันทีเลยมีความใส่ใจเป็นวัฏฐารัมมณปัจจัยคือทำการช่วยอุปการะแก่จิตชุดเดียวเท่านั้นคือโลภะ5ขณะหรือโลภะเจตนาโลภะมูลมรณาสันนชวนา5หรือโลภะมูลชวนา7ในประวัติการแล้วปัจจัยที่ช่วยอุปการะในขณะนั้นก็มี8คือวัฏฐารัมมณปุเรชาตานิสยะอารัมมณะอารัมมณาธิปติอารัมมณูปนิสยะวัฏฐารัมมณปุเรชาตาวิปยุตตะวัฏฐารัมมณปุเรชาตัตถิวัฏฐารัมมณปุเรชาตะอวิคตะคราวนี้เรามานับใหม่ว่าในวัฏฐารัมมณะแสดงกี่ปัจจัยที่แรกที่เรารู้จักคือวัฏฐารัมมณปุเรชาตานิสยะที่2ที่เรารู้จักคือวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตะเพิ่มอีก2ปัจจัยทันทีคือวัฏฐารัมมณปุเรชาตัตถิและวัฏฐารัมมณปุเรชาตะอวิคตะนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจัยสงเคราะห์ที่เราเห็นวัฏฐาเราจะบอกว่าตรงนี้มีวัฏฐา4นะครับเราเคยเจอไปแล้ววัฏฐารัมมณปุเรชาตะในอารัมมณปกิณกะคัตตนาวัฏฐาทั้งหมดมีทั้งหมด5วัฏฐานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวัฏฐารัมมณปุเรชาตะที่กล่าวถึงในนิสยะปัจจยานิเทศเราจึงเรียกเขาว่าวัฏฐา4นั่นเองนะครับคือวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยะวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตะวัฏฐารัมมณปุเรชาตัตถิและวัฏฐารัมมณปุเรชาตะอวิคตะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อความที่เรากล่าวถึงเราจึงกล่าวถึงวัฏฐารัมมณปุเรชาตะมีถึง4อันนะไม่ต้องงงนะครับอ่านหนังสือจะได้ไม่งงนะครับมันโผล่ขึ้นมาเฉยๆนั่นแหละตั้งองค์ธรรมแบบอภิธรรมแต่แสดงองค์ธรรมแบบฎีกานั่นเองนะครับมีฎีกาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับขอสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับพอเราพูดถึงธรรมที่ชื่อวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยะมุ่งหมายเอาเฉพาะพระบาลีข้อที่11เท่านั้นที่ขึ้นต้นด้วยว่ายังรูปังนิสายะช่วยทำสองหมวดคือมโนธาตุจักมโนวิญญาณธาตุจักวัตตันติมันดำเนินไปแล้วพูดถึงธรรมชุดนั้นคือตังรูปังช่วยทำสองหมวดเลยมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตการนันจะธรรมานังนิสยะปัจเจนะปัจโยเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นนิยมกัตตุบทคือบทที่ระบุลงไปแล้วคือตังรูปังจะให้สังเกตว่าหัตถยวัตถุรูปไม่มีชื่อใดๆที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีนั่นเองนะครับมองไม่เห็นนะครับหรือว่าท่านใดทราบแล้วก็แจ้งได้นะครับมาบอกผมเพราะผมหาไม่เจอนะครับว่าคำว่าหัตถยวัตถุรูปอ่ะที่เป็นรูปปรมัตถ์อ่ะที่ชื่อหัตถยวัตถุไม่มีรูปใดที่ไม่มีพระบาลีรูปใดที่แสดงโดยความเป็นหัตถยวัตถุรูปตรงๆนะครับหัตถยังที่เราเจอกันที่เราเคยเจอว่าหัตถยังนะมันคือมังสาวัตถุนะเป็นกรรมปัจจยอุตุชรูปมันไม่ใช่ตัวหัตถยวัตถุรูปนะครับดังนั้นจึงพูดถึงหัตถยวัตถุที่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่จิตที่รับอารมณ์ได้โดยรูปขององค์ธรรมปัจจัยต้องได้แก่หัตถยวัตถุรูปที่ไปช่วยอุปการะแก่ธรรม2หมวดคือจิตและเจตสิกอันได้แก่กามจิต41อภิญญาจิต2เจตสิก44ที่ประกอบได้แค่นี้แหละนะครับเข้าสู่องค์ธรรมอย่างนี้เมื่อไหร่เราบอกว่าเราตั้งต้นที่6ปัจจัยทันทีเนื่องจากว่าหัตถยวัตถุรูปอ่ะขึ้นต้นด้วยการรู้อารมณ์คืออารัมมณะเข้าแน่นอนหัตถยวัตถุรูปเป็นอารัมมณะปุเรชาตะ3เนื่องจากเขาเป็นนิพพานรูปจึงได้อาปุมา3ตัวที่เป็นปัจจัยได้พระบาลีมา2ชุดดังนั้นปัจจัยก็จึงเพิ่มมาอีก2ชุดคือวัฏฐารัมมณปุเรชาตะ2คือวัฏฐารัมมณปุเรชาตะทีและวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตะตอนนี้เมื่อเราลดรูปองค์ธรรมมาเราไม่เอาแล้วกามจิต54ลดรูปองค์ธรรมมาเหลือแค่โลภะมูลจิต8เจตสิกที่ประกอบ22เราจะได้ปัจจัยสงเคราะห์เพิ่มมาอีก
จาก6มาเป็น8นั่นเองคือเพิ่มทิและเพิ่มนูขึ้นมาอีก2ปัจจัยจาก6ก็กลายเป็น8ทันทีดังนั้นในชุดชื่อว่าตังรูยังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตการนันจะธรรมานังนิสยะปัจจเยนะปัจจโยเราจึงพูดถึงการจำแนกบทองค์ธรรมคือใช้คำตังรูปังนั่นแหละมีอยู่2ลักษณะด้วยกันตังรูปังลักษณะแรกคือพูดถึงหัตถยาวัตถุที่เกิดพร้อมกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปหรือถีติปัตตหัตถยาวัตถุรูป49เป็นปัจจัยจึงได้2ตัว1749นั่นเองหัตถยาวัตถุรูป1749 17มรณาสันนะ49ในประวัติการและมรณาสันนการนั่นเองนะครับเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กามจิต41อภิญญาจิต2เจตสิก44หรือโลภมูลจิต8เจตสิก22จะได้ไม่6ปัจจัยก็8ปัจจัยคราวนี้ในนิสยะเขาไม่ได้กล่าวถึงธรรมที่ชื่ออภิญญาจิตในนิสยะเราก็ตัดอภิญญาจิต2ออกไม่ใช่องค์ธรรมไปก่อนนะครับไม่ได้ใช้นะครับมีแต่ไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับเราจึงได้ธรรมเหล่านี้มาเป็น2หมวดคือหัตถยาวัตถุรูป17 49 17คือมรณาสันนการนั่นเองเกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปในมรณาสันนการหรือ49คือถีติปัตตหัตถยาวัตถุรูป49เป็นปัจจัยในประวัติการและมรณาสถานการณ์หยิบเอาหัวใจหลายๆรูปนั่นเองมาเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่กามจิต41ช่วยอุปการะงงอีกแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นอารมณ์นั่นเองเป็นอารมณ์นักศึกษาที่เรียนแล้วโก่งๆคือไม่เข้าใจนะครับไปตีความว่าเป็นสหชาตะไม่ได้เนาะถ้าไปตีความสหชาตะไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องเลยครับจะใช้คอนเซปต์สหชาตะมาไม่ได้นะจะต้องตีความว่าเขาเป็นอารมณ์นะครับเขาเป็นอารมณ์ให้กับจิตเหล่านี้ไม่ใช่มาสงสัยว่าหัตถยาวัตถุมันไปเกิดพร้อมกันกับกามจิต41ตรงไหนอะไม่ได้เกิดไม่เคยกล่าวถึงหรือว่าทำไมอารมณะปลูกมันเข้าได้ในสหชาตะไม่เกี่ยวไม่ต้องคิดแบบสหชาตะไม่ได้นะครับต้องคิดแบบเป็นอารมณะตอนนี้โดยสภาวะมีลักษณะ2ชุด2แบบด้วยกันแบบที่1หยิบเอาเบอร์17มาใช้ก่อนพอเราหยิบเบอร์17มาใช้มุ่งหมายเอาเฉพาะหัตถยวัตถุรูปเดียวเท่านั้นที่เกิดตรง17เนี่ยแล้วก็ทยอยดับไปจนถึงจุติจิตไปดับตรงเนี้ยที่จุติจิตอันนี้เป็นสภาวะที่1คือ17กับอีกสภาวะ1คือ49 49เราไม่ได้ใช้หัตถยวัตถุรูปเดียวเท่านั้นเราใช้หัตถยวัตถุที่มันตั้งอยู่หลายๆรูปแล้วมันยังไม่ดับลงเพราะฉะนั้นหัตถยาวัตถุที่เอามาใช้หลายๆรูปยกเว้น2รูปเท่านั้นคือรูปตั้งไม่เอารูปดับเนี้ยไม่เอาเราจึงได้บริบทขององค์ธรรมที่อยู่ตรงกลางนี้แหละเป็นปัจจัยได้ทั้งหมดเลยช่วยอุปการะแก่จิตที่มารู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเราจึงได้2ตัวไม่17ก็49 47เอารูปเดียว49เอากราบมันเลยหลายๆรูปมาเป็นปัจจัยมาเป็นปัจจัยให้แก่ใครชุดที่1เป็นปัจจัยให้กับมรณาสันนะชาวนะ5ครั้งนั่นเองมันชุดที่1ช่วยชาวนะ5ครั้งช่วยชาวนะ5ครั้งไปบวกกับมโน1บวกกับมโน1บวกกับตถาลัมมนะจิต11ตถาลัมมนะจิต11ได้แค่นี้เองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า49อ่ะไม่ได้ช่วยชาวนะ5ครั้งด้วยนะยังสามารถที่จะไปช่วยชาวนะอีกทั้งหมด7ครั้งก็ได้ที่ในเหมาะในประวัติการเพราะฉะนั้น49จะปรากฏ2ที่49ที่จะปรากฏอยู่ในมรณาสันนการก็ได้หรือเป็น49ที่ปรากฏอยู่ในประวัติการก็ได้คือหยิบเอาหัตถยวัตถุที่เขาเกิดแล้วก็ตั้งอยู่หัตถยาวัตถุที่เขาเกิดแล้วก็ตั้งอยู่หัตถยาวัตถุที่เขาเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ยกเว้นเฉพาะขณะเกิดไม่เอาขณะดับไม่เอาตัดทิ้งเอาขณะที่มันตั้งอยู่อยู่ตรงกลางเนี้ยที่ยังไม่เกิดไม่ดับคือรูปเราเนี้ยยังไม่เกิดไม่ดับไปที่ไปช่วยประการะในประวัติการจิตที่ชื่อว่ามโนหนึ่ง
กับชวนะ7ครั้งแล้วเนี่ยในประวัติการอุกตทารมณะ71ในบางกรณีเราพูดถึงอภิญญาจิต2เข้าไปด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้เราไม่พูดถึงเนื่องจากวันนิสยะเขาไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของการเกิดขึ้นของหัตถยวัตถุรูปจึงมี2อย่างด้วยกันนะครับคือ1หัตถยวัตถุรูปที่เข้าถึงความเป็นถีติปัตตะชุดที่1ที่ไปช่วยอุปการะแก่ธรรมเหมือนกันเลยคือมโนทวาราวัชนะจิต1กามชวนะ29ตถารมณะจิต11ที่ในการแรกการที่1ชื่อว่าในปวัติการและการที่2ชื่อว่ามรณาสันนการนั่นเองได้2การนะครับไม่ปวัติการก็ได้ในมรณาสันนการได้มา2ที่หรือว่าอาจารย์ภายหลังอาจารย์โบราณเขาบอกรูปเดียวเท่านั้นคือหัตถยวัตถุคือเบอร์17เบอร์17นั้นน่ะไปช่วยที่เดียวเท่านั้นคือไปช่วยในมรณาสันนการเท่านั้นเราจึงได้2มตินั่นเองที่ในมรณาสันนการอาจารย์ที่ชื่อว่าอาจารย์โบราณนะครับอาจารย์โบราณอาจารย์บอกว่ารูปเดียวเท่านั้นคือรูปหัตถยวัตถุรูปเดียวที่เป็นรูปสุดท้ายที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17เนี่ยช่วยอุปการะแก่จิตที่ได้ชวนะ5ดวงที่ในมรณาสันนการเท่านั้นแต่พอมาเป็นอาจารย์ภายหลังเขาบอกว่าใช้ถีติปัตตะหัตถยวัตถุรูปนี่แหละ49นี่แหละเป็นปัจจัยช่วยอุปการะทั้งได้ในปวัตติการก็ได้มรณาสันนการก็ได้สำหรับอาจารย์ภายหลังขอให้รูปนั้นยังตั้งอยู่ไม่ดับไปนะครับแต่พอเรามาดูความสำคัญของการเห็นอารมณ์แบบนี้1จิตต้องสงบนั่นเองเพราะนั้นจิตสงบก็คือได้แก่เอกคตาเขาได้เอกคตาประกอบตรงไหนบ้างล่ะเอกคตาต้องไปประกอบอยู่ในจิตที่มีเอกคตาประกอบได้นั่นเองนะครับเพราะเอกคตาประกอบกับจิตได้ทั้งหมดแหละทุกตัวมีเอกคตาหมดก่อนตายขอให้จิตมันเกิดความสงบขึ้นนะครับไม่สงบแบบมีฌานไม่สงบแบบมีอภิญญาใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นจิตที่สงบแล้วก็เอกคตาทำงานนั่นเองนะครับจิตสามารถที่จะไปรับอารมณ์ที่เป็นหัตถยวัตถุได้ดังนั้นหัตถยวัตถุจึงมี2มติด้วยกันนะครับมติที่1ก็คือมติของอาจารย์โบราณหยิบเอาเฉพาะเบอร์17มาใช้เท่านั้นเป็นมติของอาจารย์โบราณคือจิตหัตถยวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปทำการช่วยอุปการะแก่มโน1กามชวนะ5ครั้งตถารมณะจิต11เจตสิก44นะครับอันนี้เป็นธรรมชุดที่1กับธรรมชุดที่2อาจารย์ภายหลังบอกว่าไม่ใช่รูปเดียวเท่านั้นแต่เป็นกราบของรูปคือรูปที่ตั้งอยู่ขอให้เขายังไม่ดับไปลบเอาเฉพาะขณะเกิดของรูปกับขณะดับของรูปเท่านั้นในทุกๆรูปที่เขาเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เอาขณะเกิดขณะดับทิ้งไปจะต้องได้รูปที่กำลังตั้งอยู่มีจำนวนทั้งหมด49รูปเหล่านี้เป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะคือเป็นอารมณ์ให้กับมโนทวาราวัชนะจิต1ชวนะไม่ใช่5ครั้งแล้ว7ก็ได้5ก็ได้เป็นอารมณ์ที่ชัดเจนตถารมณะจิต11ในนิสยปัจจัยไม่ได้กล่าวถึงอภิญญาจิต2แต่จริงๆก็ช่วยอภิญญาจิต2ที่เชื่ออิทธิวิทะอภิญญาจิต2ได้เข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นธรรมที่ชื่อว่าวัฏฐารณะปเรชาตะจึงได้โครงสร้างแบบนี้เท่านั้น17 19 17มรณา19ปวัตติกาและมรณาสันนการ17เรียกว่าโบราณอาจารย์49เรียกว่าอาจารย์ภายหลังนะครับเราจึงได้2มติด้วยกันนะครับคือ1หัตถยวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปในมรณาสันการเป็นอารัมมณปัจจัยทำการช่วยอุปการะแก่ชวนะ5ครั้งนั่นเองมโน1ตถา11ตถา2ครั้งหรือว่าอาจารย์ภายหลังมุ่งหมายเอาถีติปัตตะหัตถยวัตถุที่ตั้งอยู่จำนวน49เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ชวนะ7ครั้งในประวัติการและชวนะ5ครั้งในมรณาสันการอย่างเงี้ยเรียกว่าอาจารย์ภายหลังนะครับคราวนี้เรากลับไปดูเนื้อความของเราในหน้า76นะครับในหน้า76ของเราไปดูหัตถยวัตถุที่2ท่าที่2ท่าหัตถยวัตถุรูปที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปเราเห็นเลข17เราเดาได้ทันทีเลยว่า
17นั้นต้องเป็นโบราณอาจารย์17ต้องเป็นโบราณอาจารย์อัธยวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปเป็นอารัมมณปัจจัยพอเป็นอาจารย์โบราณต้อง5ครั้งเท่านั้นพูดถึงแต่มรณาสถานการณ์ทำการช่วยอุปการะแก่มโนทวาราวชนะมรณาสถานชาวนะ5ครั้งตถารมณะ2ครั้งตามมติของท่านโบราณอาจารย์เรื่องที่2คือ49หรือถีติปัตตะหัตถยวัตถุ49ตามมติของท่านอาจารย์เนี่ยภายหลังแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ภายหลังได้ทั้งมรณาสถานการณ์และประวัติการเลยทำการช่วยอุปการะแก่มโนทวาราวชนะชาวนะ7ครั้งเห็นไหมครับชาวนะ7ครั้งในประวัติการและชาวนะ5ครั้งในมรณาสถานการณ์ตถารมณะแล้วปัจจัยที่ช่วยอุปการะในขณะนั้นก็มี6ปัจจัยเพราะเราหยิบองค์ธรรมมาหมดเลยดังนั้นเวลาที่แสดงองค์ธรรมมีทั้ง2แบบเลยคือแบบที่เป็นคำอธิบายของโบราณอาจารย์หยิบเอารูปเดียวเท่านั้นคือหัตถยวัตถุที่เกิดพร้อมกับจิตดวงที่17อย่างเงี้ยโบราณอาจารย์ถ้าเป็นโบราณอาจารย์ต้องได้ชาวนะ5ครั้งหรือถีติปัตตา49 49ได้ทั้งประวัติการและมรณาสถานการณ์ทำการช่วยอุปการะแก่มโน1ชาวนะ7ครั้งในประวัติการและชาวนะ5ครั้งในมรณาสถานการณ์ตถารมณะต้องเป็นตถารมณะด้วยต้องเห็นรูปนั้นชัดเจนปัจจัยที่ช่วยอุปการะในขณะนั้นก็มี6ปัจจัยคือวัฏฐารมณะปุเรชาตานิสยะอารมณะอารมณะปุเรชาตะวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตะวัฏฐารมณะปุเรชาตติวัฏฐารมณะปุเรชาตะอวิคตะท่าที่3ถ้าหัตถยวัตถุรูปที่เกิดพร้อมกันกับ17เราบอกได้เลยต้องเป็นมรณาสันต้องเป็นมรณาสันนการต้องมี5ครั้งนะครับต้องเป็น5ครั้งที่นับถอยหลังจากจุดดีจีขึ้นไปหรือถีติปัตตะ49เราบอกได้เลยว่าต้องเป็น7ครั้งก็ได้ในประวัติการหรือ5ครั้งก็ได้ในมรณาสันนการที่ได้รับการฝ่ายใจเป็นวัฏฐารมณปัจจัยทำการช่วยอุปการะแก่โลภะมูลมรณาสันนะเนี่ย5ครั้งในมรณาสันการหรือโลภะมูลชาวนะ7ในประวัติการแล้วปัจจัยที่ช่วยอุปการะในขณะนั้นก็มี8เพราะโลภะเป็นผู้รู้อารมณ์ที่หนูเข้าได้คือวัฏฐารมณปุเรชาตานิสยะอารมณะอารมณาธิปติอารัมมณูปนิสยะอารัมมณปุเรชาตะวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตะอารัมมณปุเรชาตถิและอารัมมณปุเรชาตะอวิคตะนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแจงเราแสดงองค์ธรรมในกัลยาณบทเราก็ต้องล่อองค์ธรรมให้เหลือแค่ท่าที่2ที่เป็นวัฏฐารัมมณและท่าที่3ที่เป็นวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนั่นเองนะครับเราก็ต่อท้ายด้วยปัจจโยเป็นนามะกิริยาบทเท่านี้เราก็สำเร็จรูปในวัฏฐารมณปุเรชาตานิสยปัจจยานิเทศแล้วนะครับหยิบเอามาตรงนี้พระบาลีอย่างที่บอกเน้นว่าต้องแปลคำแปลให้ได้นะครับยังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันตินั่นเองนะครับคราวนี้เราบอกว่าในส่วนที่เป็นพระบาลีที่ประกอบที่หน้าตาอย่างเนี้ยมีที่อื่นอีกนะยังรูปังนิสายะตอนนี้นักศึกษาเปิดหนังสือที่หน้า132นะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า132อัตถิปัจจยนิเทศนะครับไปดูพระบาลีข้อที่17หน้า134นะครับไปดูพระบาลีข้อที่17พระบาลีข้อที่17เหมือนกันเลยใช่ไหมครับยังรูปังนิสายะมโนธาตุจะมโนวิญญาณธาตุจะวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยาจะมโนวิญญาณธาตุยาจะตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังอัตถิปัจเจเยนะปัจโยอวิคตะปัจเจเยนะปัจโยแปลก็เหมือนกันทุกประการมโนธาตุ3
และมโนวิญญาณธาตุ72เจตสิก52เว้นอรูปวิปากจิต4อาศัยหัตถยะวัตถุใดเกิดขึ้นหัตถยะวัตถุนั้นเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่มโนธาตุ3และมโนวิญญาณธาตุ72เว้นอรูปวิปากจิต4เจตสิก52ที่ประกอบกับมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาตัตถิปัจจัยวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิปัจจัยและวัตถุปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยวัฏฐารมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าเขามีวัฏฐามาด้วยเนี่ยวัฏฐาเนี่ยที่เมื่อกี้เราแสดง4วัฏฐาคือวัฏฐารมณปุเรชาตานิสยะวัฏฐารมณปุเรชาตวิปยุตตะแล้วโผล่มาอีก2คือวัฏฐารมณปุเรชาตถิและวัฏฐารมณปุเรชาตอวิคตะก็เหมือนกันนะครับคําแปลก็เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่แสดงเข้ามาในส่วนที่เป็นปัจจัย47เนื่องจากว่าอย่างที่บอกเราเรียนคัมภีร์ที่ชื่อว่าปรมัตถโชติกะนะครับไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับส่วนใหญ่ก็แสดงปัจจัย47นั่นเองนะครับแต่ก็มีคำอธิบายว่าอีก2ปัจจัยมาจากตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าใส่วัฏฐารมณปุเรชาตัตถิและวัฏฐารมณปุเรชาตวิคตะจากปัจจัย47ก็บวมขึ้นมาเป็นปัจจัย49นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นระบบของการเรียกประธานปัจจัย47ก็มี49ก็มี49คือใส่วัฏฐารมณปุเรชาตัตถิเข้าไปอีก2ปัจจัยนั่นเองนะครับตัตถิและอวิคตะจาก47ก็เป็นปัจจัย49ได้นะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดคราวนี้พอเราเห็นรูปพระบาลีแบบนี้แล้วถ้าสมมุติว่าในข้อสอบเขาบอกให้เราทำจงแสดงอารัมภบทพระบาลีและคำแปลจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมของอัตถิปัจจยนิเทศข้อที่17เฉพาะที่เป็นวัฏฐารมณะปุเรชาตัตถิปัจจัยเฉพาะที่เป็นวัฏฐารมณะปุเรชาตัตถิปัจจัยเราก็ต้องแสดงให้ได้นะครับเหมือนกันกับเมื่อกี้แหละยกตัวปัจจัยขึ้นใหม่ตัวปัจจัยขึ้นใหม่ของเราชื่อว่าตังรูปังนั่นเองตัวปัจจัยยุบันของเราต้องยกขึ้นใหม่ได้ก็คือเอาเฉพาะแค่มโนวิญญาณธาตุยาบวกกับตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทเมื่อแปลแล้วตัวปัจจัยก็หัตถยวัตถุมี2มติด้วยกันไม่17ก็49ไม่17ก็49ตัวมโนวิญญาณก็ได้แก่มโนทวาราวชนะจิต1กามะชาวนะ29ตถารมณะจิต11อภิญญาจิต2เจตสิกที่ประกอบ44เนี่ยได้แค่นี้เองนะครับล่อองค์ธรรมลงมาถ้าเป็นวัฏฐารมณะปุเรชาตัตถิปัจจัยตังรูปังเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจยธรรมคือหัตถยะวัตถุที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปหรือถีติปัตตหัตถยวัตถุ49มโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานันจะธรรมานังเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยยุบานธรรมคือมโนทวาราวชนะจิต1กามชาวนะ29ตถารมณะจิต11อภิญญาจิต2เจตสิก44ที่ประกอบเว้นอิสามัชฌริยะกุกุจจะวินติยปมัญญาเหมือนกับเมื่อกี้เป๊ะทุกประการเลยพอเป็นกัลยาณบทเปลี่ยนจากนิสยะเป็นอัตถิปัจเจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจปัจจัยที่จะเป็นไปได้นั้นเราก็ใช้เนื้อความในหนังสือเขาบอกว่าใช้คำแปลจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมเหมือนกับสหชาตะปัจจัยอุเรชาตะปัจจัยเขาไม่พูดถึงอัตถิปัจจัยไม่พูดถึงนิสยปัจจัยเลยเห็นไหมครับเวลาที่เราไปใช้เราก็ต้องกลับไปเปิดที่หน้า76นั่นเองดังนั้นในกัลยาณบทที่เราจะแสดงในพระบาลีข้อที่17นี้เราต้องเปิดกลับไปที่หนังสือหน้า76นั่นเองนะครับแสดงกัลยาณบทเพราะพระบาลีก็ดีคำแปลก็ดีเขาเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นจำแนกบทก็เหมือนกันถ้าเป็นวัฏฐารมณะปุเรชาตะทิปัจจัยแสดงกัลยาณบทหนังสือนักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า76นะครับ go to page หน้า76นะครับก็กลับมาที่เดิมนั่นแหละนะครับอัตถิปัจจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ว่าปัจจัยที่ช่วยประกาศตามที่จะเป็นไปได้นั้นขึ้นอันที่1เลย1ถ้าหัตถยาวัตถุรูปที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปเป็นอารัมมณปัจจัยทำการช่วยอุปการะแก่มโนทวาราวชนะมรณาสันนะชาวนะ5ครั้งตถารมณะ2ครั้งตามมติของท่านโบราณอาจารย์หรือถีติปัตตหัตถยวัตถุ49ตามมติของท่านอาจารย์ภายหลังเป็นอารัมมณปัจจัยทำการช่วยอุปการะแก่มโนทวาราวชนะชาวนะ7ครั้งในประวัติการชาวนะ5ครั้งในมรณาสันนการตถารมณะแล้วปัจจัยที่ช่วยประการะในขณะนั้นก็มี6ปัจจัยเพียงแต่เปลี่ยนเอาวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิขึ้นก่อนเท่านั้นเองนอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดนะครับเอาแค่วัฏฐารมณปุเรชาตัตถิวัฏฐารมณปุเรชาตานิสยะอารมณะอารมณปุเรชาตะวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปและวัฏฐารมณปุเรชาตะวิคตะเหมือนกันในข้อที่3ถ้าหัตถยวัตถุรูปที่เกิดพร้อมกันกับจิตดวงที่17ที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นไปหรือถีติปัตตหัตถยวัตถุรูป49ที่ได้รับการปล่อยใจเป็นวัฏฐารมณปัจจัยทำการช่วยประกาละแก่โลภะมูละมรณาสันนะชวนะ5หรือโลภะมูละชวนะ7ในประวัติการแล้วปัจจัยที่ช่วยประกาละในขณะนั้นก็มี8คือเอาวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิขึ้นก่อนเท่านั้นเองคือวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิวัฏฐารมณปุเรชาตานิสยะอารัมมณะอารัมมณาธิปติอารัมมณูปนิสยะอารัมมณปุเรชาตะวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปปยุตตะวัฏฐารมณปุเรชาตะอวิคตะนั่นเองนะครับเพียงแต่เอาปัจจัยที่เรากำลังถามถึงอ่ะหรือว่าในกรณีเดียวกันถ้าเขาไม่เอาวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิเขาบอกจงแสดงเฉพาะที่เป็นวัฏฐารมณปุเรชาตะสำหรับอวิคตะเท่านั้นเขาบอกว่าจะเอาแสดงเฉพาะที่เป็นวัฏฐารมณะปุเรชาตะอวิคตะเท่านั้นเวลาที่เราแสดงองค์ธรรมเราก็แค่เปลี่ยนอำนาจปัจจัยของวัฏฐารมณะปุเรชาตะอวิคตะขึ้นก่อนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น6ปัจจัยของเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยวัฏฐารมณะปุเรชาตะอวิคตะก่อนแล้วก็ไล่วัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสยะอารมณะอารมณะปุเรชาตะวัฏฐารมณะปุเรชาตะวิปยุตตะวัฏฐารมณปุเรชาตัตถิในท่าที่3 8ปัจจัยเราก็เอาวัฏฐารมณปุเรชาตะวิคตะขึ้นก่อนเท่านั้นเองเราก็ค่อยไล่วัฏฐารมณปุเรชาตะนิสยะอารมณะอารมณาธิปติอารมณูปนิสยะอารมณปุเรชาตะวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตะอารมณปุเรชาตะนั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเนื้อความมันยากไม่ออกสอบนะครับแต่สำหรับท่านที่ป้องกันกลัวว่าจะเป็นอันซีขึ้นมาก็ต้องอ่านนะครับอ่านไว้เป็นพิเศษนะครับขอให้จับหลักให้ได้ว่ามันมี2อย่างคือหน้านี้ที่คือเขียนไว้ให้นะครับมีแค่นี้เองนะครับไม่17ก็49 17มรณา5ครั้งถ้าเป็น49มีทั้งประวัติและมรณา7ครั้งก็ได้ชวนะ5ครั้งก็ได้มันคือเข้ารูปนี้หมดเลยนะครับถ้าได้2รูปนี้แล้วก็สามารถที่จะไปเข้าในส่วนการจำแนกบทในกรณบทให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการออกสอบน้อยนิดจริงๆนะครับสำหรับการแสดงองค์ธรรมในวัฏฐารมณปุเรชาตะนะครับขอสรุปครั้งสุดท้ายก่อนจากกันนะครับในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเรียนอีกปัจจัยที่เหลือคือวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตะเนื้อความไม่เหมือนนี้เลยแต่คอนเซ็ปต์เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ที่เราจะเรียนกันอีก2ปัจจัยเท่านั้นนะครับคือวัฏฐารมณปุเรชาตะวิปยุตตะอันที่1อันที่2ก็คือวัตถุปุเรชาตะวัฏฐารมณะปุเรชาตะนั่นเองสองปัจจัยวัฏฐารมณะปุเรชาตะมีแค่คำแปลนะครับคำแปลส่วนวัฏฐารมณะปุเรชาตะมีทั้งคำแปลและการจำแนกมีหมดเลยนะครับคำแปลและการจำแนกเพราะฉะนั้นในชุดที่องค์ธรรมที่เรากำลังจะเรียนในวันพรุ่งนี้คล้ายๆกับวันนี้นะครับแต่เนื้อความก็ท่องยากนะครับดังนั้นที่เราเรียนไปแล้วคือในอารัมมณะ8นิเทศพระบาลีอารัมมณะ
ปุเรชาตะได้นิเทศพระบาลีเข้าไป7ข้อนะครับพรุ่งนี้ที่เราจะเรียนอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวข้อเดียวเท่านั้นคืออารัมมณปุเรชาตะข้อที่13ได้กล่าวถึงมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวมโนวิญญาณธาตุยามีกินจิกาเลนะครับจากนั้นในส่วนที่เป็นอัตถิและอวิคตะเราเรียนไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าในนิสยปัจจยานิเทศที่เราเรียนในวันนี้เราหยิบนิสยปัจจยานิเทศในข้อที่11อย่างรูปังมันจะเป็นเหมือนกับข้อที่17ในอัตถิเป็นเหมือนข้อที่17ในอวิคตะเพราะฉะนั้นวัฏฐานมาจาก3ที่นี่แหละครับนิสยที่1อัตถิที่1อวิคตะที่1กับที่เราจะเรียนในวันพรุ่งนี้คือวิปยุตตะอีก1ข้อหยิบเฉพาะพระบาลีข้อที่1มาเท่านั้นเพราะฉะนั้นในวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตะที่เรากำลังจะเรียนในวันพรุ่งนี้เนื้อความเขาจะเหมือนกันนะครับเวลาจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมเขาจะเอาไปใช้ได้ในกับพระบาลีข้อที่10ข้อที่13ในอารัมมณปุเรชาตะดังนั้นการจำแนกของวัฏฐาจึงมี2ชุดด้วยกันนะครับคือชุดที่1หยิบเอา3ที่คือหยิบเอานิเทศพระบาลีข้อที่11ไปสงเคราะห์ข้อที่17ในอัตถิและวิคตะนี้ชุดที่1นะครับอย่างที่เราแสดงอันนี้มาจากในหนังสือหน้า75นั่นเองนะครับในหนังสือหน้า75พูดถึงเรื่องการจำแนกหน้า75เราเรียกว่าการจำแนกชุดที่1นะครับในวัฏฐารัมมณะหน้า75จากนั้นในวิปยุตตะที่จะเอาไปใช้ในการจำแนกเนื้อความของอารัมมณปุเรชาตะอยู่ในหน้า130นะครับ130นี่เรียกว่าจำแนกเหมือนกันนะครับจำแนก75ใช้กับ3ปัจจัยคือนิสยะอัตถิอวิคตะในกรณีที่เราขับกล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่าวัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยะวัฏฐารัมมณปุเรชาตัตถิและวัฏฐารัมมณปุเรชาตะอวิคตะแต่ในการจำแนกหน้า30หน้า130คือวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตะจะเอาไปใช้ด้วยกับในอารัมมณปุเรชาตะข้อที่13เพราะฉะนั้นจึงได้ถา2ชุดนั่นเองนะครับถามีการจำแนกอยู่2ประเภทวันนี้ที่เราเรียนไป3ปัจจัยคือนิสยะในหน้า75เอาไปใช้ได้ในหน้า7 134สำหรับอัตถิและอวิคตะส่วนพรุ่งนี้ที่เราจะไปเรียนคือเราจะเรียนในหน้า130คือวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตะจะไปใช้ได้ด้วยในพระบาลีข้อที่13ของอารัมมณปุเรชาตะหน้า91นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดกันนะครับโดยสรุปมีแค่นี้วันนี้ของยากที่สุดนะครับในอารัมมณปัจจัยวันนี้เจอของยากที่สุดเข้าไปแล้วนะครับพรุ่งนี้เนื้อความเหมือนกันเลยแต่ว่าสรุปโดยการท่องมันยากภาษามันยากนะครับแต่เนื้อความเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับว่าที่ว่ายากๆมันเป็นยังไงนะครับเนื้อความมันจะยาวกว่านิดนึงท่องแล้วมันจะงงๆมันจะตีๆกันนะครับเอาละครับก็วันนี้ขออนุญาตออกก่อนเดี๋ยวจะไปอชวแล้วนะครับก็ยังไม่ต้องงงนะครับถ้าถึงเวลาที่สอบมันไม่ได้ใช้ข้อมูลลึกๆขนาดนี้อันนี้เป็นข้อมูลในการบรรยายเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปกันคิดว่าจะพยายามจบอารัมมณปัจจยานิเทศให้จบได้ภายในอาทิตย์นี้นะครับพรุ่งนี้จะได้สรุปเนื้อความที่จำเป็นจะต้องในอารัมมณปัจจยานิเทศได้นะครับพอขึ้นอาทิตย์หน้าก็จะมาทวนเนื้อความตั้งต้นของสหชาตชาติแล้วก็เนื้อความตั้งต้นของอารัมมณชาติก่อนที่จะไปอนันตรชาติไม่งั้นจะตีกันนะครับไม่งั้นเนื้อความจะตีกันหมดนะครับตอนนี้เราไปบูชาพระรัตนตรัยกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มาพบกันขึ้นวัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตะอีก1ปัจจัยนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราเป็นบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็แผ่เมตตานะครับแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้ากันนะครับอันนี้หมดเล่นๆครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพละวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดคารุอาจาริยะคุณาอาหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบสวัสดีนะครับกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะอาจารย์พรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ